สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีนะคะแล้วก็ทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะกำลังนั่งอ่านข่าวเช้านี้อยู่ สดสดร้อนๆเลยเดี๋ยวก็วันนี้เข้าสู่วันศุกร์นะคะ8กุมภาพันธ์2562นะคะคุณผู้ชมคะอ่ะข่าวนี้ที่กำลังอ่านอยู่ปอมก็โพสต์ในแฟนเพจเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมคะก็สรุปนะคะตอนนี้เนี่ยทางด้านของพรรคไทยรักษาชาตินะคะก็เปิดเผยออกมานะคะว่าทางด้านของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์นะคะก็ทรงตอบรับคำเชิญเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะคะส่วนทางฝั่งของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะก็ตอบรับคำเชิญเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคพลังประชารัฐด้วยเช่นกันนะคะคุณผู้ชมค่ะเอาละนะก็มาเดี๋ยววันนี้ต้องดูนะว่าในส่วนของตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็รู้สึกว่าการเลือกตั้งคราวนี้แบบมันดุเด็ดเผ็ดมันกันมากนะคุณผู้ชมอ่ะก็มาเรามาดูตลาดหุ้นไทยกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยเองเนาะก็เป็นการปรับตัวย่อลงมานะคะโดยนักวิเคราะห์เองก็บอกนะคะว่าก็เป็นการปรับตัวลงตามภูมิภาคเนาะก็เราก็ต้องพักบ้างแหละนะเมื่อวานนี้ปิดที่ 1,653.11 จุดนะคะสำหรับตลาดหุ้นสำหรับเซ็ตอินเด็กซ์นะคะก็ติดลบไปเนี่ย 5.60 จุดด้วยกันนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ทางฝั่งของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยขายสุทธิตลาดหุ้นไทย277ล้านบาทแต่เขาซื้อบอนในตลาดตราสารหนี้นะคะ923ล้านบาทนะคะส่วนฝั่ง TFX เองเนี่ยเขาก็เป็นโพซิชันของฝั่งลองนะคะ 4,323 สัญญาด้วยกันนะคะคุณผู้ชมทีนี้ก็เข้ามาสู่วันอังคารแล้วไอ้ไม่ใช่วันนั้นทำไมปอมอะไรเข้ามาสู่วันศุกร์แล้วนะคะเบลองงละใกล้จะหยุดแล้วไงวันนี้วันศุกร์ก็แบบจริงๆก็ดีใจนะวันศุกร์แล้วได้พักสักบ้างได้พักบ้างอะไรบ้างนะคุณผู้ชมเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาลุยกันใหม่ยังไม่จบรายการไม่ใช่นะก็เข้ามาสู่วันศุกร์แล้วนะคะตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะก็ดูจากภาพไปแล้วเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะแบบไซด์เวย์จริงๆอย่างที่นักวิเคราะห์ได้บอกกันไปตั้งแต่ต้นสัปดาห์ทุกๆคนเลยนะคะบอกกันมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ว่ามันจะไซด์เวย์แต่เป็นไซด์เวย์อัพมันก็ไปนะนะมันก็ไปของมันได้นะคะอ่ะก็เอาใจช่วยสำหรับทุกท่านนะคะทีนี้มาดูในส่วนของต่างประเทศกันบ้างที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับเช้าวันนี้ว่าการเคลื่อนไหวเป็นยังไงนะคะเอาเมื่อคืนก่อนดาวโจนส์ S&P 500และ Nasdaq เนี่ยติดลบกันทั่วหน้าเลยนะคะคุณผู้ชมประเด็นเนี่ยตอนแรกเราก็มีความหวังเนาะว่าทางด้านของคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเดี๋ยวกับทางด้านของผู้นำประเทศจีนคุณสีจิ้นผิงเนี่ยนะคะก็จะต้องคุยกันเนี่ยก่อนเดือนมีนาเนาะแต่คุณโดนัลด์ทรัมป์นี่ให้สัมภาษณ์ออกมานะบอกว่าก็ไม่อ่ะจะไม่พบอ่ะยังไม่พบอ่ะก่อนสิ้นเดือนมีนาเนี้ยนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของมาตรการรีดภาษีสินค้านำเข้าจากจีนนะคะที่นำเข้ามาสู่สหรัฐเนี่ยค่ะ200ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยภาษีเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาเลย 25% นะคะคือเป็น2เท่านะคะถ้าเกิดทุกอย่างเนี่ยมันยังไม่บรรลุข้อตกลงนะคะโดยทางด้านคุณโดนัลด์ทรัมป์นี่ออกมาบอกนะคุณผู้ชมบอกว่าการเจรจาทั้งสองประเทศเนี่ยยังคงเหลืออีกยาวไกลแปลว่ายังไม่บรรลุง่ายๆยังคงเหลืออีกยาวไกลนะคะแล้วมันยังไม่จบแค่ในเรื่องของสหรัฐนะคะคุณผู้ชมคะทางด้านของ EU เองเนี่ยทางสหภาพยุโรปนะคะคณะกรรมการยุโรปเนี่ยก็ได้มีการปรับลดประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจของยุโรปลงนะคะในปี2019ลงไป 0.6% ก็เหลือ 1.3% นะคะผลกระทบจากเทรดวอร์เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคะที่เข้ามากระทบนะคะในส่วนของการผลิตของภาคอุตสาหกรรมการผลิตของที่ยุโรปนะคะไม่ใช่แค่ EU นะทางด้านของฝรั่งทางด้านของอังกฤษเองเนี่ยเขาก็มีประเด็นส่วนตัวของเขาเรื่องของ Brexit ด้วยนะคะที่มันยังไม่จบนะคะนั่นแหละค่ะนี่ก็สิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะก็แดงเถือกมาแต่ไกลนะเอเชียเช้าวันนี้นะคุณผู้ชม นิเคอิญี่ปุ่นนะคะติดลบไป 1.62% ฝั่งจีนนะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนยังไม่เปิดนะคะคุณผู้ชมในขณะที่หางเสงฮ่องกงเปิดมาติดลบไป 1.15% ต
ไต้หวันก็ยังไม่เปิดนะคะยังปิดอยู่นะจ๊ะคุณผู้ชมคอสปีเกาหลีใต้เช้าวันนี้ติดลบไป 1.25% อินโดนีเซียค่ะติดลบไป 0.38% นะคะฟิลิปปินส์ติดลบไป 0.51% สเตรทไทม์สิงคโปร์ติดลบไป 0.25% คือลบทั่วหน้าแล้วอะนะก็เนี่ยคือปัจจัยต่างประเทศนะคุณผู้ชมที่เล่าอยู่เนี่ยนะมาดูในส่วนของอะไรนะน้ำมันนะคะคุณผู้ชมว่าน้ำมันเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนนี้เนี่ยราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะก็ย่อลงมานะปิดอยู่ที่$52.64ต่อบาร์เรลก็คือว่าจากเรื่องของทางฝั่งยุโรปเองก็ดีนะคะมันก็เหมือนกับว่าไปซ้ำเติมเกี่ยวกับเรื่องของความกังวลทางด้านการเติบโตเศรษฐกิจของโลกอะคุณผู้ชมมันก็เลยกังวลต่อว่าอ้าวอย่างนี้ความต้องการในตลาดโลกในน้ำมันเนี่ยในตลาดโลกก็จะต้องลงไปอีกนะคะพอความต้องการลงนี่แหละค่ะคุณผู้ชมมันก็จะเป็นผลทำให้ราคาน้ำมันก็ลงนะคะเพราะว่าต้องการน้อยน้ำมันราคาน้ำมันก็นะลงอย่างที่เห็นนะคะ $52.64ต่อบาร์เรลนะคะทองคำราคาทองคำย่อลงเล็กน้อยนะคะคุณผู้ชมก็จากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นนะคะล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ปิดที่$1,314.20ต่อทรอยออนซ์นะคะค่าเงินบาทยังอยู่ข้างล่างยังแข็งอยู่ข้างล่าง31.26 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะคุณผู้ชมก็นะเดี๋ยววันนี้ลุ้นต่อตลาดหุ้นไทยเป็นเช่นไรนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวย้ำช่องทางการรับชมกันก่อนนะคะก็จะมีทางด้านของแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้นะคะ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คลิปนะคะแล้วก็มีทางด้านเว็บไซต์เดี๋ยวเปิดให้ดูนี่เว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะนี่เว็บไซต์หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะมันก็จะมีแบบที่ให้เขียนทั้งได้คุณผู้ชมเนี่ยตรงนี้ข้างล่างเนี่ยค่ะถามคำถามได้นะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมสะดวกรับชมทางด้านเว็บไซต์นะคะมีเว็บไซต์นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของแอปพลิเคชันนะคะ Channel 8นะคะ Channel 8ก็รับชมได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีทางด้านของตัว YouTube นะคะเมื่อวานผมไปดูแล้วYouTube ก็ยังขึ้นอยู่นะคะก็มี YouTube ด้วยนะคะแล้วก็มีตัวอุปกรณ์รบกวนทีวีทุกรุ่นนะคะจะเป็นตัว USB เสียบเข้ากับที่หน้าจอตรงช่อง HDMI นะคะต่ออินเทอร์เน็ตปั๊บก็รับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจานนะคะเดี๋ยวนี้เราใช้เน็ตอย่างเดียวนะคะเป็น disruption อย่างนึงเนาะเทคโนโลยี disruption ที่หลายๆคนก็บอกกันเนี่ยค่ะเทคโนโลยีมันเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่ยังคงเป็น original เป็นแบบดั้งเดิมนะคะมันก็จะต้องแบบตอบรับการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะคุณผู้ชมคะมีทางไหนอีกล่ะ YouTube บอกแล้วอ๋อ Twitter @CH8Thailand นะคะสะดวกช่องทางไหนก็รับชมช่องทางนั้นได้เลยนะคะไหนดูหน่อยสิเช้าวันนี้คุณผู้ชมที่เข้ามากรุณาทักเราด้วยนะคะมีหลายท่านที่เข้ามาแล้วก็แบบมักจะแอบดูอยู่ห่างๆเป็นแบบว่าเรียกนะ Secret Admirer อะดูห่างๆแบบห่วงๆนะคะแล้วก็คำถามไม่ต้องรีรอส่งมาได้เลยนะคะคุณผู้ชมคะเนี่ยส่งมาในแฟนเพจก็ได้นะคะ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดแต่คิดหรือว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้ www.channel8thailand.com นะคะอย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอด้วยนะจ๊ะนะคะวันนี้อากาศร้อนจังเลยขอเปิด ใช้พัดลมไอเย็นไงอ่ะวันนี้อากาศร้อนจริงๆนะคุณผู้ชมคุยไปก็เริ่มแบบว่ามีอาการเหงื่อแตกอ่ะเดี๋ยวขอโทรหาพี่จงก่อนพี่จงบอกว่าขอเข้ารายการสัก 9:45 ถึง 9:50 ไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมเพราะว่าพี่จงตอนนี้พี่จงแบบเป็นนักเดินทางมากอ่ะคือวันนั้นที่เราคุยกันใช่ไหมคุณผู้ชมพี่จงก็เดินทางนะไปประชุมผู้ถือหุ้นกับบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่งนะคะวันนี้พี่จงก็เดินทางอีกแล้วบอกว่ามีประชุมข้างนอกอีกแล้วนะคะเดี๋ยวรอพี่จงหาที่สงบนะในการที่จะนั่งคุยกับพวกเรานะคะมาเราคุยเรื่องบริษัทจดทะเบียนกันดีกว่านะคะมีข่าวมาฝากกัน NYT นะคะหรือว่านำยงเทอร์มินอลนะคะก็ล่าสุดประกาศผลดำเนินงานออกมาแล้วนะคะของตัวบริษัทแล้วก็รวมบริษัทย่อยสำหรับปี2561นะคะมีกำไรสุทธิเนี่ย404.94 ล้านบาทนะคะ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ388.6ล้านบาทก็คือพูดง่ายๆว่าเพิ่มขึ้นมาจากปีก่อนเนี่ยช่วงเดียวกันของปีก่อน 4.38% นะคะแล้วก็ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดนะคะ30สตางค์ต่อหุ้นนะคะขึ้น XD ก็คือเป็นวันที่ไม่ได้รับเงินปันผลเนี่ยก็คือวันที่3พฤษภาคม2562 XD 3พฤษภาจ่ายปันผล24พฤษภานะคะอ้าวบอกเผื่อคุณผู้ชมหน่อยว่าอยากจะรู้ว่าเขาทำอะไรนะคะเขาเป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกแล้วก็นำเข้ารถยนต์นะคะแล้วก็สินค้าทั่วไปด้วยนะคะโดยมีท่าเทียบเรือแล้วก็พื้นที่ให้บริการเนี่ยตั้งอยู่ในบริเวณท่าเทียบเรือ A5 ท่าเรือแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะปัจจุบันเนี่ยก็บริษัทเป็นผู้ให้บริการท่าเทียบเรือที่มีปริมาณการส่งออกรถยนต์มากที่สุดในประเทศไทยย้ำเลยนะว่ามากที่สุดในประเทศไทยนะคะโดยในปีที่ผ่านมานะคะมีส่วนแบ่งทางการตลาดเนี่ยประมาณ 80% ของจำนวนรถยนต์ที่ส่งออกทั้งหมดของประเทศไทยนะคะแล้วก็ลักษณะการให้บริการของเขาเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ประเภทนะคะประเภทแรกให้บริการท่าเทียบเรือประเภทที่2ให้บริการพื้นที่ฝากเก็บสินค้าแล้วก็เตรียมความพร้อมก่อนส่งออกนะคะแล้วก็ประเภทที่3ก็คือการให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักนะคะนี่คือ NYT หรือว่านามยงเทอร์มินอลนั่นเองนะคะคุณผู้ชมมาดูกันอีกบริษัทกันบ้างนะคะทางด้านของแป๊บนึงนะอ๋อนี่ก็จะเป็นบทวิเคราะห์ต่างๆที่ออกมาคือตอนนี้ปอมก็ได้พยายามแบบโพสต์บทวิเคราะห์ให้คุณผู้ชมไปด้วยนะคะเผื่อเอาไว้เผื่อแบบว่าอยากจะดูอยากจะอ่านแต่ก็คิดว่าหลายๆท่านน่าจะมีบทวิเคราะห์แล้วป่ะ ไม่แน่ใจอ่ะคุณผู้ชมก็แต่เราก็โพสต์ไว้ไม่เสียหายนะเผื่อแบบใครอยากจะเข้าไปอ่านนะคะพยายามจะรวบรวมของหลายๆโบรกนะแต่ว่ามันต้องใช้การอ่านนิดนึงเนาะอ่ะAdvance รู้สึกว่าประกาศมาแล้วผลการดำเนินงานนะคะปี61นะคะกำไรเนี่ย 2.96 หมื่นล้านบาทลดลง 1.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนนะคะส่วนแม้ว่ารายได้นี่จะเพิ่มขึ้นมานะคะต้นทุนเขาก็ยังเพิ่มไงก็เลยทำให้กำไรมันลง 1.3% นะคะโดยทางด้านของ Advance นะคะเปิดเผยออกมาว่ากำไรเนี่ย 29,682 ล้านบาทก็คิดเป็น9บาท98สตางค์ต่อหุ้นนะคะลดลงจากปีก่อนที่มีกำไร 3,077 ล้านบาทโดยประมาณก็คือปีที่แล้วเนี่ย earning per share อยู่ที่ 10.12 บาทต่อหุ้นนะคะโดยในปี2561นะคะมีรายได้รวมเนี่ยเท่ากับ 169,856 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 7.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนนะคะจากการเติบโตของรายได้การให้บริการแล้วก็การรวมรายได้ของ CSL จากการควบรวมกิจการนะคะแล้วก็รายได้ค่าเช่าเครื่องแล้วก็อุปกรณ์นะคะรวมถึงการเป็นพันธมิตรกับ TOT ส่วนรายได้การให้บริการหลักจะอยู่ที่ 133,429 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 3.8% นะคะเมื่อเทียบกับปีก่อนอันนี้ก็ตามที่เขาคาดการเอาไว้จากการใช้งาน 4Gที่สูงขึ้นแล้วก็จำนวนลูกค้าธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่เพิ่มขึ้นนะคะมาดูต้นทุนดีกว่าต้นทุนการให้บริการนะอยู่ที่ 76,707 ล้านบาท700ล้านบาทขออภัย 76,700 ล้านบาทเพิ่มขึ้นมา 15% เมื่อเทียบกับปีก่อนนะคะจากค่าเสื่อมราคาแล้วก็ค่าตัดจำหน่ายแล้วก็ค่าใช้จ่ายการเป็นพันธมิตรกับ TOT ชดเชยด้วยต้นทุนค่าธรรมเนียมที่ลดลงนะคะแล้วก็ในส่วนของเงินปันผลนะคะทางด้านคณะกรรมการของบริษัทก็มีมตินะคะจ่ายเป็นเงินสดนะคะงวดวันที่1กรกฎาคม2561จนถึงวันที่31ธันวาคม2561จำนวน3บาท30สตางค์ต่อหุ้นส่วน XD วันที่ไม่ได้รับปันผลนะคะก็คือ20กุมภาพันธ์2562วันที่จ่ายปันผล18เมษายน2562นะคะส่วนปี2562ปีนี้ AIS เขาก็คาดการณ์นะคะว่าเติบโตนะในเรื่องของรายได้เนี่ยจะอยู่ในระดับที่เรียกว่า mid single digit แล้วก็มีอัตราทำกำไรหรือว่าที่เป็น EBITDA เนี่ยใกล้เคียงกับปี61ที่เท่ากับ 73,792 ล้านบาทก็เป็นผลมากะจากการใช้งาน 4G แล้วก็การขยายบริการอินเทอร์เน็ตบ้านนะคะ AIS Fiberโดยตั้งเป้าหมายเนี่ยลูกค้า1ล้านรายภายในปีนี้นะคะแล้วก็ผลักดันในเรื่องของการดำเนินธุรกิจของบริษัทเนี่ยแก่กลุ่มลูกค้าองค์กรทั้งในบริการ Data Service Cloud แล้วก็ Manage ICT นะคะ
นอกจากนี้ก็จะมีการวางในเรื่องของงบประมาณการลงทุนไว้เนี่ย20,000จนถึง25,000 ล้านบาทเพื่อเสริมโครงข่าย 4G ให้มีคุณภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีโครงข่ายที่สามารถที่จะรองรับการต่อยอดไปสู่การใช้งาน 5G รวมทั้งขยายการให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fiber ในพื้นที่ใหม่ที่เพิ่มเติมนะคะแล้วก็ลงทุนในดิจิทัลแพลตฟอร์มสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตนะคะแล้วก็นโยบายการจ่ายปันผลก็บอกว่าจะจ่ายไม่ต่ำกว่า 70% ของกำไรสุทธินะคะแล้วก็จะคงในเรื่องของการจ่ายปันผลในปีละ2ครั้งแต่ก็ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดแล้วก็แผนการลงทุนของบริษัทด้วยนะคะโอเคเรื่องราวก็เป็นเช่นนี้แหละนะมาเดี๋ยวเราโทรหาพี่จงดีกว่าถามก่อนพร้อมหรือยังคุณผู้ชมเข้ามาแล้วถามคำถามหุ้นได้เลยนะคะเดี๋ยวขอทักคุณผู้ชมก่อนนะคะพี่เจนนี่ก็แซวมาตั้งแต่ยังไม่เปิดรายการเลยบอกเดี๋ยวจะเข้ามาแซวนักวิเคราะห์หน้าตาดีนะรอก่อนนะพี่เจนคุณเปิดโลกนะคะณชาลิติมหาลาภาเงินทองไหลมาเทมาทุกท่านครับสาธุนะคะคุณนริศสวัสดีค่ะคุณสายสุนีนะคะคุณสุริดวงคุณจันทนาคุณสุดาวันคุณจินตนาคุณธัญนันท์นะคะมาเดี๋ยวขอนิดนึงโทรหาก่อนตึ้งตึ้งแป๊บหนึ่งนะคะเราต้องโทรหาพี่จงก่อนนะคะเดี๋ยวปิดเสียงไว้ก็คุณผู้ชมเข้ามาแล้วอย่าลืมเหมือนเดิมเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคำถามเนี่ยไม่ต้องรอคุณผู้ชมหรือว่าไปหาอยู่ว่าจะถามตัวไหนดี ถามมาได้เลยนะคะแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวรอพี่จงนะคะคุณผู้ชมคะตุ๊ดอะไรมันกับพิบตอนนี้ทุกคนก็คุยกันแต่เรื่องการเมืองแล้วนะเนี่ย เห็นเนี่ยหน้าลายส่งกันใหญ่เลย พี่จงยังไม่พร้อมไม่รู้ระหว่างการเมืองไทยกับอะไรนะผลจากต่างประเทศวันนี้อันไหนให้น้ำหนักมากกว่ากันเนาะเพราะว่าต่างประเทศก็ไม่น้อยหน้านะคุณผู้ชมคุณทรัมป์เนี่ยอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยบอกว่าไม่ใช่เร็วๆนี้นะจ๊ะจะชะลอเจรจากับจีนนะจ๊ะคุณทรัมป์บอกไว้เช่นนั้นนะคะจงค่ะรับสายหน่อยค่ะ48แล้วค่ะไม่ใช่อายุนะคะอายุพี่จงผมไม่รู้แต่ผมยังไม่48เดี๋ยวนี้คนแก่ช้านะคุณผู้ชมจริงปะดูแลรักษาสุขภาพกันเยอะมากขึ้นนี่เราก็บ่นไปเรื่อยนะคุณผู้ชมก็แบบนั่งดูกันไปเรื่อยๆไม่เห็นมีคำถามหุ้นเลยอ่ะทำไมยังไม่ถามอ่ะนั่งดูสถานการณ์ก่อนหรอปล่อยให้เราพูดคนเดียวเราคุยเรื่องแสนสิริดีกว่าระหว่างรอพี่จง ตอนนี้แสนสิรินะคะก็ออกมาเปิดเผยนะคุณผู้ชมในเรื่องของการตั้งเป้านะในช่วงของ3ปีตั้งแต่ปี62ถึงปี64นะคะบอกว่าในเรื่องของแผนธุรกิจเนี่ยยังเติบโตอย่างแข็งแกร่งนะคะโดยคุณวันจักรบุรณสิรินะคะก็เป็นประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจของแสนสิริจำกัดมหาชนเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้ตั้งเป้ายอดขายนะคะปีนี้ไว้ที่ 36,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็วางเป้าหมายระยะยาว3ปีในการสร้างเอากดผิด กดผิดเลยหายเลยเดี๋ยวก่อนนะในการสร้างในยอดขายรวมเนี่ยกว่า1แสนล้านบาทนะคะ1กว่า1แสนล้านบาทระหว่างปี62จนถึง64นะคะโดยจะเปิดโครงการใหม่อย่างต่อเนื่องแล้วก็บริหารจัดการสินค้าพร้อมขายนะคะให้อยู่ที่ระดับ 6,000 ล้านบาทก็คือจัดการในเรื่องของสต็อกเนี่ยแหละค่ะเพื่อการสร้างยอดขายให้เติบโตอย่างมีนัยสำคัญนะคะก็วางเป้ายอดโอนในปีนี้ไว้ที่ 32,000 ล้านบาทเติบโตจากปีก่อนเนี่ยราว 5% นะคะจากปัจจุบันเนี่ยมียอดขายรอโอนกรรมสิทธิ์ก็คือแบ็คล็อกเนี่ยราว 63,500 ล้านบาทก็จะทยอยรับรู้ตั้งแต่ปีนี้จนถึงปี2565นะคะซึ่งก็จะรับรู้ในปีนี้ราวๆ 150,000 ล้านบาทในกันนะใช่ละ 1.5 แสนล้านบาทนะคะแล้วก็ปี61นะคะเป็นปีที่ถือว่าดีที่สุด
นะคะของการดำเนินธุรกิจมาตลอด34ปีนะคะเขาใช้บอกว่าแสนสิริ best year ever นะคะจากความสำเร็จรอบด้านมันก็จะเป็นในเรื่องของมูลค่าการเปิดตัวโครงการใหม่สูงที่สุดกว่า 65,200 ล้านบาทจาก25โครงการนะคะ ยอดพรีเซลปี61เนี่ยกว่า 48,500 ล้านบาทสูงที่สุดเป็นประวัติการนะคะรวมถึงยอดขายต่างชาติเนี่ยกว่า 14,000 ล้านบาทเติบโตกว่าปีที่ผ่านมาถึง 51% นะคะหรือว่าเติบโตกว่า5ปีก่อนถึง10เท่านะคะซึ่งแสนสิริเนี่ยครองอันดับ1ยอดขายต่างชาติสูงสุดต่อเนื่องตลอด5ปีที่ผ่านมาเลยค่ะก็เลยส่งผลให้ปัจจุบันเนี่ยแบ็คล็อกเนี่ยนะคะรวมกว่า 63,500 ล้านบาทนะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการันตีการรับรู้รายได้อันแข็งแกร่งในอีก3ปีข้างหน้าด้วยนะคะส่วนปี62เนี่ยนะคะบอกว่าจะเปิด28โครงการใหม่นะคะรวมมูลค่า 46,600 ล้านบาทนะคะก็จะเน้นในเรื่องของตลาดระดับกลางเป็นหลักนะคะแล้วก็เตรียมงบซื้อที่ดิน 5,000 ล้านบาทออกหุ้นกู้ 5,000 ล้านบาทในไตรมาสที่2ของปีนี้นะคะแล้วก็บอกว่าจะเปิดตัวนะโครงการบ้านปลอดฝุ่นเจ้าแรกด้วยนะคะโอเคอ่ะพี่จงบอกพร้อมแล้วเสียงเริ่มหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมคะ เอาขอโทรก่อน แป๊บหนึ่งนะโอเคพี่จงมาแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะพี่จงน้องก็เสียงจะหมด เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวอีกแล้วนะครับโน ผู้ชมนี้ผู้ฟังพี่จงแบบเดินสายตลอดมากเลยอ่ะฮอตเป็นนักวิเคราะห์ที่ฮอตมากเลยนะคนอื่นเขาไม่เขายังอยู่ในออฟฟิศกันเย็นๆสบายๆใช่ชอบเดินเมื่อกี้เดินผ่านตรงแกสอนพาซ่าโอ้ยอยากจะไลฟ์ตรงนั้นมากเลยสวยมากเลยแกสอนพาซ่าแต่ทีมจะต้องรีบมาถึงตึกของสยามแก๊สนะครับอู้พี่เดินก็เลยอยู่ตรงออฟฟิศประตูน้ำแก๊สละเดินไปตรงประตูน้ำเลยเนาะจากแกสอนใช่ตอนนี้เรามีรู้จักไหมเรามีสกายวอล์กนะดีนะเดินมาไม่ร้อนอ๋อเหรอพี่ความใช่มันถึงอยู่ร้อนมากเดินมาเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวปั๊มเปิดวิดีโอพี่ก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงแต่กำลังบอกว่าตึกแพลตินัมไม่เปิดแอร์ตอนเช้าเหมือนกันนะเนี่ยทำไมเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเจอผู้บริหารจะบอกโอ้ตอนแรกจะนั่งในโรงแรมก็เสียงมันดังนะเดี๋ยวกลัวจะเหมือนครั้งที่แล้วที่เดินมาตรงส่วนของที่เป็นห้างคือไม่เปิดแหละพูดง่ายๆก็เลยจะค่อนข้างเงียบนิดนึงนะครับก็จะได้คุยแล้วเข้าใจหน่อยแป๊บนึงนะพี่จงวันนี้ก็พี่จงแป๊บนึงขอปรับภาพก่อนปรับภาพปอมหายไปเดี๋ยวก่อนนะขอปรับภาพนิดนึงพี่จงเล่าไปเรื่อยก็ได้อ่ะมาถึงมีเข้ารายการแล้วใช่ไหมเข้าแล้วเข้าแล้วมีใช่ไหมแล้วเข้าแล้วนะคือประเด็นตอนนี้ก็คือต้องยอมรับก่อนว่าวันนี้ก็เป็นวันที่หลากหลายความรู้สึกนะถ้าดูปัจจัยต่างประเทศโอ้โหมันไม่ดีเท่าไหร่ดูจานเจตคุณทั้มกลับมาแสดงอภินิหารอีกรอบหนึ่งตลาดยุโรปแดงนะตัวความเชื่อมั่นของภาวะเศรษฐกิจดูถดถอยลงนะครับก็อาจจะกดดันในแง่ของเชิงหุ้นที่เกี่ยวกับเอ็กซ์พอร์ตนะฮะแต่จริงๆกำลังจะบอกว่าหุ้นที่เป็นเอ็กซ์พอร์ตของเมืองไทยตอนนี้เนี่ยได้ประโยชน์นะพี่จงวิดีโอลืมไปอีกแล้วลืมไปว่าพอไปเปิดเข้าโปรแกรมกราฟปุ๊บหายเลยเดี๋ยวค่อยคุยช่วงนั้นตอนนี้ก็คุยไปก่อนก็คือปัจจัยภายนอกดูกดดันเรื่องเทรดวอร์นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่านักทุนน่าจะไม่ได้ตอบรับมากในเชิงของตลาดบ้านเรานะเหตุผลเพราะว่าเราก็เล่นมาหลายรอบแล้วเรื่องนี้ก็ทุกคนก็มองส่วนใหญ่เนี่ยถ้าดูในแง่ของคอนเซนซัสเนี่ยมองว่ามันเจรจากันไม่ได้หรอกเพราะเงื่อนไขที่ทางสหรัฐเสนอเนี่ยค่อนข้างที่จะกดดันจีนหนักหน่วงนะฮะยกตัวอย่างเช่นห้ามพัฒนา 5G ต่อนะห้ามพัฒนานู่นนี่มันก็เป็นไปไม่ได้นะที่จะแบบมันปิดกั้นหยุดพัฒนาปิดกั้นอะไรนะอะไรนะสิทธิส่วนจริงจริงจีนอาจจะยอมนะเรื่องพัฒนา 5G เนี่ยพี่ว่าจีนอาจจะยอมนะเพราะว่าตอนนี้เขาพัฒนา 8G อยู่เขาก็อาจเขาเลยพัฒนา 5G เข้าไป 8G ก็เรื่องบาลีไปก็ไม่รู้นะแต่ว่าจริงๆเรื่องนี้น่าจะไม่อิมแพคเราเท่าไหร่นะฮะอาจจะอิมแพคบางเซกเตอร์นะที่เกี่ยวกับตัวมิติข้างนอกแต่จริงๆกำลังจะบอกหุ้นกลุ่มเล็กนิดบ้านเราเนี่ยได้ผลประโยชน์จากเรื่องของเทรดวอร์มากกว่านะเพราะว่ามันชิปออกจากเมืองจีนมาอยู่เมืองไทยเยอะนะแต่ที่สำคัญคือไฮไลท์วันนี้มากกว่าเนาะท่านแรกท่านเช้าคุณประยุทธ์ประกาศไม่รู้ใครประกาศก่อนกันนะแต่ว่าประยุทธ์ประกาศแล้วก็ท่าน
กรมหม่อมหญิงก็ประกาศลงนะคือถ้าวิเคราะห์แบบคนบ้านๆแบบไม่ค่อยรู้เรื่องรัฐศาสตร์การเมืองแบบปัญญาอ่อนเท่าไหร่อย่างพี่เนี่ยพี่รู้สึกว่าปองดองนะพี่ปัญญาอ่อนน้องยิ่งปัญญาอ่อนใหญ่เลยอ่ะแต่พี่มองว่ามันดูปองดองนะคือมันจะทำให้สิ่งที่เรากังวลว่าไอ้การเลือกตั้งครั้งนี้มันดูยังไม่คอนเซนซัสอะว่าใครจะจ้ายังไงมันว่ามันตัดจบนะเรื่องเหตุการณ์รุนแรงมันก็ไม่น่าจะมีนะใช่ไหมความชัดเจนดูเหมือนจะดีขึ้นนะผมคิดว่าก็พี่มองโพสิทีฟนะจากประเด็นวันนี้เนี่ยมองว่าโพสิทีฟตลาดหุ้นว่าตลาดเราน่าจะอยู่ในเชิงที่ขึ้นได้ต่อคือก่อนหน้านี้ถ้าทุกคนมองว่าคุณประยุทธ์ลงคนเดียวใช่ไหมหลายคนก็มองว่าคุณประยุทธ์อาจจะได้เสียงมากไม่มากพอที่สามารถจัดรัฐบาลพรรคเดียวได้แล้วต้องขึ้นไปเสียงขึ้นเสียงสสมันก็กลายเป็นรัฐบาลที่มีจำนวนสสในสภาน้อยกว่าพรรคฝ่ายค้านซึ่งมันก็ไม่เสถียรภาพผ่านงบประมาณก็ผ่านยากในขณะนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามันอาจจะเกิดการปองดองในพรรคการเมืองนะเราอาจจะมีพรรคฝ่ายค้านเล็กๆพรรคฝ่ายใหญ่ๆกันหมดเลยก็คือมันอาจจะมีหลายพรรคก็ได้แต่ว่าดูแล้วค่อนข้างที่จะน่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องการเลือกตั้งแต่ลักษณะนี้ถ้ามองยาวๆเนี่ยผมว่ามันดูค่อนข้างดีกว่าตลาดก็มองโพสิทีฟไม่รู้ว่าคนอื่นเขามองไงแต่พี่มองโพสิทีฟนะแต่โดยการพูดโพสิทีฟแล้วก็ปลอดภัยกับตัวเองด้วยพี่คะไม่ต้องพูดแบบว่าขยายความก็ได้จริงใจก็ได้แต่จริงๆแต่จริงๆคือมองโพสิทีฟนะแต่พี่มองโพสิทีฟจริงๆเพราะพี่รู้สึกว่ามันดูชัดเจนนะอ่ะถ้างั้นพี่มองโพสิทีฟอย่างนี้เนี่ยวันนี้ประเมินสถานการณ์ยังไงกับตลาดหุ้นไทยว่ามันจะกรอบมันจะเคลื่อนไหวยังไงมันจะแคบต่ออีกไหมคือช่วงที่เปิดแรกๆพี่อ่ะมันจะตีกันอยู่นะทั้งปัจจัยภายนอกคนที่ไม่เข้าใจคนที่มองไม่ออกว่ามันจะวุ่นวายแทนหรือว่ามันจะปองดองอ่ะมันก็อาจจะกุขักช่วงแรกเรามองกรอบด้านบนเนี่ยคือเมื่อวานลงมาประมาณสัก5-6จุดนะฮะกรอบวันนี้เนี่ยจริงๆเดี๋ยวขอดูสักนิดนึงนะขอแวะไปนิดนึงนะฮะคือถ้ากรอบช่วงแรกเนี่ยโอเคมันอาจจะผันผวนนิดนึงนะแต่คิดว่าเดี๋ยวสักพักนึงพอคนค่อยๆไปดาอันอะไรข้อมูลความเชื่อมั่นอะไรมันมาเนี่ยเรามองว่ากรอบด้านบนเนี่ย1670มีลุ้นนะวันนี้ไม่รู้ถ้ามองถ้าบวกแรงคือถ้าบวกแรงคิดอย่างนี้นะถ้าบวกแรงแต่ถ้าลบเนี่ยไม่น่าจะแรงคือมองว่า1645น่าจะอยู่ไม่น่าจะลึก1650 1645เนี่ยน่าจะอยู่นะแต่ถ้าบวกเนี่ยหรือไม่ก็คือไม่ไปไหนเลยก็คือเกาะจากนี้นะแต่ถ้าบวกเนี่ยก็จะบวกแรงเลยค่ะแล้วขึ้นอยู่กับว่าสักพักนึงในการย่อยข้อมูลของนักลงทุนทั้งนักลงทุนในประเทศทั้งต่างประเทศนะฮะโลคอลฟันคิดยังไงนะฮะก็ต้องดูนะแต่คนบ้านๆอย่างพี่คิดว่ามันดูดีคือไม่เลยรอเค้าต้องทดไปคิดไปคิดมากันนะคือของพวกนี้มันไม่มีความ 100% นะแต่ในมุมมองเนี่ยที่บอกว่าถ้าเรามองเรื่องความปองดองความเรียบร้อยหลังการเลือกตั้งค่อนข้างดูดีค่ะนะแล้วถ้าเศรษฐกิจประเทศเราปีนี้เนี่ยเรื่องของตัวไม่กลับโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยมันเดินแล้วนะฮะมันเดินแล้วแล้วก็เศรษฐกิจมันก็โตท่องเที่ยวเริ่มฟื้นกลับมาเนี่ย GDP ก็กลับมาเติบโตดีเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาสุสมเกษตรมันแย่มาหลายปีแล้วโดยธรรมชาติของคอมมูนิตี้เนี่ยเวลามันแย่3-4ปีเนี่ยมันก็เลิกปลูกเลิกเลี้ยงกันเองโดยธรรมชาติมันก็มีแนวโน้มที่ราคาสินค้าเกษตรจะดีเพราะนั้นเนี่ยคือถ้าเราไม่มีการทะเลาะกันทางการเมืองเนี่ยผมเชื่อว่าตัวเลขเศรษฐกิจปีนี้มันดูโอเคขึ้นนะมันอาจจะเห็นการปรับตัวของอันนี้ตั้งแต่ปลายปีมาเราเห็นการดาวเกตของEBS ตลาดก็คือนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองเนกาทีฟต่อการเติบโตในปีนี้กับปีหน้าปี19ลงนะคือจากเดิมเนี่ยคาดว่า EPS ตลาดเนี่ยประมาณสัก115ตอนนี้เหลือประมาณ113บวกลบนะกำไรจากเคยเติบโตมา 8% ตอนนี้มองประมาณแค่ 4% เพราะเอาวิวของปลายปีที่ดูไม่ค่อยดีเข้ามาตั้งไว้ต้นปีนะแต่ถ้าเรามองว่าถ้าเราซื้อหุ้นล่วงหน้าจะเห็นว่าถ้าเราจบด้วยสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยต้นปีคือพาร์ทที่มันอาจจะแย่ที่สุดในเชิงของเศรษฐกิจในประเทศว่าไปนะแต่ครึ่งปีหลังเนี่ยถ้าเลือกตั้งมาอะไรอย่างมันน่าจะค่อยๆดีขึ้นวันเนี้ยพูดมันจะลงมาก่อนแล้วค่อยๆเด้งกลับขึ้นไปนะแล้วถ้าไม่มีปัจจัยเรื่องของการพูดมาทางการเมืองเนี่ยผมว่าตลาดมันน่าจะโอเคเพราะจุดเด่นของตลาดบ้านเราคือนอกจากกำไรมันเสถียรภาพดีขึ้นแล้วนะจากเมื่อก่อนที่สวิงตามราคาสินค้าพวกน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวนี้เสถียรภาพดีขึ้นเพราะกลุ่มบริการเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นเรายังมีเรื่องของดิวิเดนด์ยิลด์ที่ค่อนข้างแข็งนะมีสินต่อทุนของบริษัทจดทะเบียนใหญ่ๆเนี่ยน้อยเพราะนั้นเนี่ยตลาดหุ้นจะลงไม่ลึกถ้าเกิดไม่มีวิกฤตนะเพราะว่ามันจะ
จะมีดิวิเดนด์มาค้ำตัวตลาดไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าซื้อในช่วงที่ตลาดยังไม่มั่นใจแต่ตอนนี้น่าจะโอเคสะสมไว้คือตอนนี้ตลาดเปิดแล้วตอนนี้1644.26 จุดติดลบไป 88 จุดใช่ไหมจากสี่ห้าเดี๋ยวรอดูสักพักในช่วงแรกๆไม่รู้เหมือนกันคืออันเนี้ยเราเป็นส่วนน้อยที่ประเมินเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีคือตอนนี้ก็ต้องให้ปล่อยให้ทางรายใหญ่ๆสถาบันเขาคิดก่อนว่าไงต่างชาติว่าไงเพราะว่าเขาเปิดมาก่อนตลาดเปิดครึ่งชั่วโมงเองใช่ไหมรู้ข่าวกันประมาณสักเก้าโมงครึ่งเก้าโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณเก้าโมงกระบวนการคิดมันยังไม่กระบวนการคิดยังไม่เสร็จพอเสร็จแล้วต้องแอคชั่นก่อนดังนั้นคนที่ไม่ได้คิดอะไรเนี่ยเขาก็แอคชั่นก่อนเฮ้ยมันเสี่ยงก็แบบว่าเราขายก่อนมันเป็นไปได้โดยธรรมชาตินะฮะก็อย่างที่บอกถ้าลบเนี่ยเรามองสัก1645ดูก่อนค่ะแล้วถ้ากลับมาบวกได้เมื่อไหร่เนี่ยตอนนี้1643ไปไหลเหรอไหลลงมาเลยล่ะจะ10จนที่คืออย่างที่บอกอย่างที่บอกไงเพราะว่ามีต่างประเทศด้วยคือเราก็ยังไม่รู้เป็นเพราะว่าปัจจัยต่างประเทศหรือว่าแค่โดเมสติกอย่างเดียวใช่ๆมันมีต่างประเทศคุณโดนัลด์ทรัมป์อีกด้วยไงใช่มั้ยก็จะเป็นส่วนนั้นเราคงต้องรอนิดนึงนะครับหุ้นแนะนำวันนี้เป็นตัวไหนคะพี่หุ้นแนะนำนะจึงอาจต้องไปหาหุ้นที่ยังไม่ค่อยขึ้นแล้วกันคือเมื่อเช้าเนี่ยเห็นข่าวนิดนึงของคุณสามารถนะฮะแล้วก็เพลินได้คุยกับทางคุณวชัยด้วยก็เอ้ยมีหุ้นตัวนึงในของสามารถกรุ๊ปที่ราคาหุ้นยังไม่ขยับตัวคือตัวแซมเทลนะแซมเทลเนี่ยจริงๆถ้าดูเป็นบริษัทที่ยังกำไรอยู่นะแล้วก็โครงสร้างของแซมเทลเนี่ยจากเดิมเมื่อก่อนเป็นพวกอินซองงานระบบเป็นงานรับเหมาสร้าง IT นั่นแหละแต่จะเห็นปัจจุบันเนี่ยแซมเทลปรับประยุกต์ไปในการทำของธุรกิจที่เขาเรียกว่าเป็นrecurring มากขึ้นแม้ว่าจะได้งานภาครัฐเข้ามาจริงแต่ว่างานภาครัฐเนี่ยพวกมีพวกเนี้ยมีการเขาเรียกว่าเป็นรายได้ recurring เช่นพวกระบบเคาน์เตอร์เช็คอินระบบบินบิตเตอร์อะไรพวกเนี้ยเขาก็รับงานแล้วงานที่เป็นงานรับเหมาก็มีนะโครงสร้างของรายงานที่เป็น recurring เยอะขึ้นนะตัวนี้ก็มีปันผลด้วยก็เป็นตัวหนึ่งของกลุ่มสามารถที่ยังไม่วิ่งในช่วงของแรลลี่คือหุ้นอย่างบริษัทสามารถเนี่ยมักจะแรลลี่ในช่วงที่มีการเลือกตั้งเสมอนะฮะตัวลูกๆของเขาวิ่งไปแล้วเหลือตัวแซมเทลเนี่ยที่ผมคิดว่ายังไม่มีแล้ววันนี้เห็นหนังสือพิมพ์อ่านหุ้นก็ลงข่าวว่าไปอ่านดูก็ดูไปดูแล้วก็พอไปดูราคาหุ้นอยู่ประมาณสัก7 บาทก็น่าสนใจนะสำหรับตัวแซมเทลนะครับทางพื้นฐานเนี่ยตอนนี้ยังไม่ค่อยมีคนเขาเรียกว่าใส่ตัวเลขออกมาเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเราดูตามไอ้นี่แล้วกันดูทางเทคนิคไปก่อนนะฮะเพราะว่าดูพื้นฐานโดยรวมแล้วไม่ได้แย่ด้วยบริษัทไม่ได้ขาดทุนอะไรนะครับก็ตัวแซมเทลเนี่ยเมื่อวานเนี่ยปิดอยู่7 บาทนะฮะ7.05 บาทนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอดูกราฟกันหน่อยครับเอาเจ็ดเอาขึ้นนะไม่ลงเจ็ดบาทสิบเท่าที่สอบถามทางนักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็พูดกันว่ากำไรไตรมาสสี่จะดีนะกำไรจะได้ดีด้วยแล้วก็มีปันผลด้วยนะก็ราคาปัจจุบันเนี่ยถ้าดูตามเทคนิคตีขึ้นไปเนี่ยตอนนี้จะติดอยู่ประมาณ7.60 บาทค่ะนะคือแล้วรับเนี่ยไม่ควรจะหลุด7 บาทอยู่แล้วดูแล้วดูจากทรงก็ไม่น่าจะลงกลับมาด้วยง่ายๆเหมือนกันนะน่าจะประคอง7.05 บาทนะ7.10 บาทนี่แหละแล้วก็ด้านบนเนี่ยติด7.05 บาทอาจจะ7.60 บาทแล้วทะลุไปเนี่ยกรอบปูนเนี่ยคือประมาณ8.10 บาทนะครับ okay, ก็เป็นตัวหนึ่งที่ลุ้นนะช่วงเลือกตั้งรับ7.05 บาทตามก็น่าสนใจนะบวกใช่โอเคต้าน7.60 บาทแล้วก็ลุ้น8.10 บาทนะคะใช่ถ้าสต็อปลอสคือถ้าต่ำกว่า6.80 บาทก็คงต้องมีประเด็นอื่นแล้วนะโอเคก็คิดว่าไม่ควรจะต่ำกว่าแล้ววันพูดไปก็ขึ้นไปอีกนะเนี่ยตลาดลงหุ้นตลาดไม่ได้ดูตลาด6.1638แล้วนะแต่ว่าถ้าหลุดทรงนี้นะคือถ้าหลุด4544เนี่ยมันก็จะมีกรอบอยู่1635เป็นแนวต้านเดิมที่ก่อนที่จะทะลุขึ้นมากรอบด้านบนนี้นะฮะก็จะเป็นอีกหนึ่งขยักนะฮะคงต้องรอดูนะผมคิดว่าเรื่องการเมืองเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะนั้นเนี่ยด้วยสมองของผมเนี่ยอาจจะวิเคราะห์ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะฮะก็ต้องลองดูไปนะฮะถ้างั้น1635อาจจะถ้าเกิดอันนี้แนวรับต่อไปเป็น1635แนวต้านก็จะเป็น1650เลยนะคะใช่ก็จะกลับขึ้นมาขึ้นใหม่เป็นขั้นบน1645เป็นแนวต้านครับแนวต้านกลับกันขึ้นไปนะครับก็ตอนนี้1635เป็นแนวรับไหมคะถ้ามันรับไม่อยู่จะเกิดขึ้นพี่รับไม่อยู่ก็แปลว่ามันใจก็จะหวาดผิวไปด้วยนะครับคือ
ประเด็นก็คือสมมติเรามองว่าก่อนที่นายกประยุทธ์เนี่ยจะประกาศไทม์ไลน์เรื่องการเลือกตั้งเนี่ยกลับมาเป็นโยนนิดนึงเมาส์อย่างนี้ต้องเมาส์ไปหน่อยนะจะกลับวิดีโอเดี๋ยวขอเปลี่ยนพี่ด้วยบอกก็ต้องเปลี่ยนให้พี่เข้าวิดีโอด้วยอ่ะนะคือถ้าเราจำได้เนี่ยก่อนการเลือกตั้งไอ้ก่อนที่จะมีทำลายเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยหุ้นมาอยู่มา 1,600 ต้นปีเราสตาร์ท 1,550 นะบนความหวังว่าจะเลือกตั้งได้ไม่เลือกตั้งได้นะพอมีความชัดเจนเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยประมาณสัก 1,600 จุดตอนนั้นเนี่ยทุกคนจะตีความว่าประมาณ 5% ของอินเด็กซ์ที่ขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะเป็นแนวต้านก่อนการเลือกตั้งก็คือประมาณสัก 1,660 ถึง 1,680 แล้วแต่คนจะเริ่มวันที่วันประกาศเลือกตั้งเนี่ยเอาราคาไหนเป็นตัวตั้งแต่ประมาณกรอบนั้นตอนเนี้ยอยู่ถึงจุดหนึ่งคนพอมันขึ้นมาชิดกับทาร์เก็ตตรงประมาณสัก 1,660 เนี่ยคนก็เริ่มมองเรื่องของแนวโน้มผลการเลือกตั้งซึ่งคนก็โอ้โหมันดูแล้วไม่มีทางที่จะใครจะได้เสียงส่วนใหญ่คนก็เลยความเกิดความไม่แน่นอนนะฮะตอนเนี้ยพอลงมาสมมติถ้าต่ำกว่า 1,635 เนี่ยถามความว่าคนก็อาจจะมองให้มันไม่เลือกการเลือกตั้งมันไม่ชัดเจนอีกแล้วนี่มันไม่ชัดเจนขึ้นไงมองว่ามันไม่ชัดเจนเพิ่มขึ้นมันก็อาจจะกลับไปกรอบเก่า 1,550 ถึง 1,600 จุดนะฮะซึ่งผมคิดว่ายังเร็วไปที่จะคิดอย่างนั้นเรื่องตัวเนี่ยเพิ่งตื่นตระหนกเลยฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมัน2เด้งนะคือทั้งเมืองนอกด้วยแล้ววันบ้านเรามีอีกอีเวนต์เนี่ยแล้วมันเป็นวันศุกร์อีกไปกันใหญ่เลยผมก็ไม่ถ้าเป็นโดยทั่วไปนะคนก็ไม่ค่อยอยากถือหุ้นข้ามเสาร์อาทิตย์ถ้าเกิดเป็นนักทุนที่เทรดดิ้งใช่มั้ยวันศุกร์เนี้ยก็กลายว่าไปเล่นการขายออกมาตั้งแต่ต้นตลาดนะที่คนที่อาจจะเป็นเล่นรอบใหญ่ก็อาจจะเฉยๆรอดูสถานการณ์ก็ได้แต่ว่าแน่นอนพอเป็นวันศุกร์มีอีเวนต์ใหญ่ 3-4 เรื่องเกิดขึ้นพร้อมกันคนที่เป็นสายเทรดดิ้งเนี่ยเขาจะสต็อปลอสไม่แปลกใจที่เราจะเห็นอินเด็กซ์ลงแรงกว่าปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงถึง 10:30 ถึง 11:00 เนี่ยเป็นจุดที่ถ้าคุณนักทุนระยะยาวเนี่ยอย่าเพิ่งตัดสินใจผมเชื่อว่ารอให้มันคลุกกันให้เต็มเหนี่ยวแล้วถ้าเกิดหลังจาก 11:00 แล้วมันยังป้อแป้ลงไปนะแปลว่าทุกอย่างตัดสินแล้วไปข้างว่าเป็นฝั่งลงแล้วก็อาจต้องยอมมอบตัวในบางตัวที่ดูว่าพื้นฐานมันไม่ได้ดีมากมายคุณผู้ชมถามว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเราคุยกันตั้งแต่ต้นรายการละเรื่องที่หนึ่งย้อนกลับไปนานเรื่องต่างประเทศปอมสรุปไปเรื่องที่หนึ่งเรื่องต่างประเทศนะคะคุณโดนัลด์ทรัมป์บอกว่ายังไม่เจรจากับจีนง่ายๆหรอกนะจ๊ะนะเรื่องที่หนึ่งนะจ๊ะเรื่องที่สองบ้านเรานะคะเรื่องของการเลือกตั้งก็เช้าวันนี้เนี่ยมีการประกาศออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพรรคไทยรักษาชาติหรือว่าทสช.ก็ประกาศแล้วว่าท่านอะไรนะคุณหม่อมหญิงนะคุณหม่อมหญิงอุบลรัตน์เป็นแคนดิเดตนะคะแล้วก็ท่านประยุทธ์ก็ตอบรับคำเชิญจากพรรคพลังประชารัฐด้วยนะคะเป็นแคนดิเดตนายกนะคะนี่ค่ะแล้ววันนี้วันศุกร์ด้วยนะคะใช่ผู้ง่ายคือคนยังสับสนกับอินฟอร์เมชันที่ออกมาว่าเฮ้ยศุกร์นั้นมันบวกหรือลบในเชิงการเมืองนะครับเพราะนั้นหลายคนที่มองว่ามีต่างประเทศมามีวันศุกร์ก็สต็อปลอสหรือคัทลอสออกไปก่อนหรือเทคโปรฟิตออกไปก่อนเพราะหุ้นเราก็ที่บอกขึ้นมาจากก่อนการเลือกตั้งที่ 1,600 จุดมาระดับนี้ก็ยังมีรูมให้เทคโปรฟิตออกก็รีบปิดโพซิชั่นกันไปสำหรับคนที่ไม่มั่นใจนะครับทีนี้คนที่เป็นขาที่เงินว่างผมมองว่าก็ต้องเลือกช็อปได้นะถ้าตกใจแพนิคมากๆอย่างที่บอกผมมองว่าดูปองดองมากกว่าที่จะทะเลาะกันในเรื่องของการเลือกตั้งนะครับมาเรามาถามคำถามที่กราฟเรานะพี่เข้าที่กราฟได้เลยปอมเปลี่ยนภาพให้พี่ละท่านแรกถามมาเดี๋ยวเปิดก่อน Advance ถามว่าหัวได้ไหมต้นทุน200บาท Advance ก็ประกาศผลดำเนินงานมาเรียบร้อยแล้วปันผลด้วยประกาศปันผลด้วย Advance เนี่ยงบไม่ได้แย่ไม่ได้ดีนะเดี๋ยววันจันทร์หน้าเนี่ยพี่ก็จะไปเหมือนกันมีประชุมอินทัชกรุ๊ปแอดวานซ์กรุ๊ปทั้งหมดนะฮะก็จะไปฟังแต่ว่าไม่มีใครคนอื่นไปแทนพี่เลยเหรอพี่ไปตลอดเลยเนี่ยไม่เขาก็มีคนไปแต่พี่อยากไปด้วยไงคือประเด็นว่าจริงนักวิเคราะห์เนี่ยจริงๆเวลาเราอ่านบทวิเคราะห์เนี่ยสิ่งที่อยากจะบอกนักทุนก็คือนักวิเคราะห์เนี่ยเขาจะย่อยแฟกต์ที่เกิดขึ้นจากการประชุมใช่ไหมก็เป็นโอปิเนียนแล้วเขียนในบทวิเคราะห์สิ่งหนึ่งที่พี่พยายามจะหาคือพี่พยายามหาเดเวอร์เจนก็คือพี่เอาแฟกต์มาเหมือนกันแล้วถ้านักวิเคราะห์คิดต่างกับพี่เนี่ยไอ้นั่นแปลว่ามันต้องระวังถูกไหมแต่ถ้านักวิเคราะห์คิดเหมือนพี่แปลว่าไอ้นั่นเราก็สบายใจที่อ่านบทวิเคราะห์ก็ได้อ่านอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยมันคือการคอสเช็คแค่นั้นเองในเชิงนักกลยุทธ์จะทำอย่างนี้นะคือมันไม่ใช่บอกไม่เชื่อเขานะแต่เป็นการหาเดเวอร์เจนเพื่อประเมินความเสี่ยงแอดวานเนี่ยงบออกมาโอเคระดับหนึ่งนะปันผล3.30ปีหน้าเราเชื่อผลของการจะดีกว่านี้นะปีถึง9เนี่ยเหตุผลว่าปีที่แล้วเนี่ยมีค่าใช้จ่ายการตลาดหนักหน่วงนะ
ทั้ง True ทั้ง Advance ทั้ง Dtac เนี่ยสู้กันแจกเครื่องกันเยอะแยะแล้วมาตรฐานบัญชีใหม่มันเข้มข้นขึ้นนะครับปีหน้าเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ค่าใช้จ่ายอย่างนั้นเนี่ยคุณต้องบุ๊กเป็นรายได้เลยให้ไปบุ๊กเป็นค่าใช้จ่ายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแข่งขันในปีหน้าจะแข่งขันในเชิงการตลาดที่น้อยลงเพราะตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะปรับตัวไปแล้วคือ price in เรื่องพวกการแข่งขันไปแล้วนะครับไฮไลท์ก็คือ 5G จะมาเร็วขนาดไหนนะฮะถามว่าทำไม 5G ถึงเป็นไฮไลท์ของกลุ่มสื่อสารเหตุผลเพราะว่าอย่าลืมว่าเขาเพิ่งลงทุน 4G 3G ไอไปอนุญาต 90,000 ล้านกันมาเนี่ย 70,000 ล้านเนี่ยยังไม่คืนทุนนะครับยังไม่คืนทุนแล้วจะมา 5G อีกแต่ว่าคุณต้องลงทุนซ้ำอีกและ 5G จริงๆ purpose เนี่ยหลักๆคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยเป็นภาคอุตสาหกรรมมากกว่าเช่น AI Internet of Things ยานขับไร้คนขับอะไรพวกเนี้ยคือมันเป็นคอนซูเมอร์ธรรมดามันใช้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยมันก็มีความจำเป็นสำหรับคอร์ปอเรทที่จะเลือกลงทุน 5G เพราะว่าต้องยอมรับบริษัทในเมืองไทยก็ไม่มีเครื่องที่พอที่จะไปใช้ไอ้ 5G ให้คุ้มค่าไงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุน 5G บอกถ้าผู้ใช้ยังไม่พร้อมผมจะรีบลงทำไมถูกไหมเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องนึงถ้าเกิดภูมิบาลกสทชประกาศให้ประมูล 5G เร็วอันเนี้ยหุ้นสื่อสารก็อาจจะลงได้นะครับแต่อีกเรื่องนึงที่อาจจะเป็นผลคือที่เขาบอกจะมีการเยียวยากลุ่มมีเดียถูกไหมฮะมันก็อาจจะพ่วงมาที่กลุ่มมือถือด้วยเพราะว่ามันจะเงินก้อนสุดท้ายที่ต้องจ่ายสำหรับอนุญาตก้อนโตที่จะทุกคนซื้อไปเนี่ยมันอาจจะซอยแบ่งนั่นก็จะประหยัดดอกเบี้ยจ่ายประหยัด NAV ให้ทำให้ NAV ของกลุ่มสื่อสารดีขึ้นเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีทั้งบวกและลบซ่อนอยู่นะแต่ถ้าเราไม่เอาตัดไอ้เรื่องกฎระเบียบของรัฐได้ตัว earning ของปีหน้าของ Advance เนี่ยแนวโน้มก็คือจะเติบโตขึ้นจากค่าใช้จ่ายต่างๆที่ลดลงแล้วก็ปริมาณการใช้ต่อหัวเนี่ยที่มันดีขึ้นนะเพราะเนี่ยถ้ามันย่อแรงๆอย่างวันนี้มันอาจจะโดนเรื่องภาวะตลาดกดดันในช่วงแรกเนี่ย180ก็จะเป็นจุดรับที่น่าสนใจนะครับแนวต้านคือ186พื้นฐานเราให้ไว้215นะครับ215โอเคเป้านักวิเคราะห์เราแต่ว่าเขาต้นทุน200พี่เขาถัวตรงนี้ได้นะ180ถัวได้นะใช่จริงจริงเราเคยมาเชียร์ตอน160 170แล้วนะแต่ว่าถ้าถัวตอนนี้ก็ไม่สายนะ180เพราะตอนนั้นเนี่ยคนมาตกใจเรื่อง 5G บางคนอาจจะไม่กล้าซื้อกัน180ก็ยังพอจะซื้อได้เพราะดีเวเดนทั้งปีก็ถือว่ายังโอเคนะ 4% 3% ปลายๆค่ะพี่จงช่วยเข้าหน้าตัวเองแป๊บนึงด้วยนะคะเข้าหน้าเองครับพี่เจนก็เข้ามาแซวพี่เจนเข้ามาแซวบอกว่าสวัสดีครับสุดหล่อครับยังอยู่สวัสดีครับพี่เจนครับน่าจะยังอยู่นะเขาบอกว่าเขาเข้ามาตั้งแต่ก่อนที่ปอมจะเข้ารายการเลยนะพี่บอกว่าเดี๋ยวจะแอบไปแซวนะพี่จงหน้าตาดียังดีเนี่ยจะไลฟ์โชว์ข้างถนนก็เหมือนกันนะเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นแบบนะแปลว่าช่วงพี่เนี่ยจะเป็นช่วงแบบเดินข้างถนนตลอดเลยดีไหมนั่นแหละสิแตกต่างบ้านเขาชาวบ้านเขาจะนั่งออฟฟิศสวยงามเออพี่มาอยู่ข้างนอกเนี่ยไม่แล้วเออพี่เป็นนักวิเคราะห์เอาท์ดอร์กล้องพี่มันแปลกๆมันดูสว่างสว่างอ่ะหรอแล้วมันฝังไปเออเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเช็ดๆหน่อยนะแต่ละพี่ไม่มันเหมือนแบบไม่ก่อนที่ใช้แอปอะไรหรือเปล่ามันเป็นอะไรเนี่ยนี่มาแล้วหน้าปกติแล้วเมื่อกี้สีเออพี่เขาทำไม่ปกติอยู่นะพี่เดี๋ยวพี่กดอะไรเข้าไปวะพี่ใช้แบบเอาแล้วกินแล้วแอปสวยงามอะไรอย่างงี้ป่ะเนี่ยมีไหมมันมีเล่นสติ๊กเกอร์ด้วยนะนี่เนี่ยลองกดเล่นนี่เราก็เล่นไปเรื่อยเลยเวลาเยอะเหลือเกินพี่เล่นจริงเหรอเนี่ยทำอะไรเนี่ยพี่อ่ะต่อเดี๋ยวเข้ากราฟก่อนเนาะเข้ากราฟแล้วเริ่มยืนนะเริ่มยืนนะ1645กลับมาได้นะพี่เจมบอกว่านั่งร้านไหนเนี่ยเดี๋ยวลงไปแจมเลยพี่จงเขาออกมาทอมมี่ทอมมี่นั่งอยู่ทอมมี่เฮ้ยทอมอยู่นู่นแพลตินัมอ่ะต่อแพลตินัมนะครับตึกบริษัทสยามแก๊สนะฮะต่อถึงไหนล่ะตัวอะไรดีเราจบไปแล้วเมื่อกี้แอดวานซ์จบแล้วเนาะเล่นกันจนCK หาละหาไม่ได้เลยวันนี้ต้นทุน26 CK นะ26บาทไม่น่ากังวลเท่าไหร่นะจริงๆผมเชื่อว่ากลุ่มรับเหมาจริงๆตลาดค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเอาว่าลุกหรือว่ามองข้ามไปในรอบที่ผ่านมาในรอบที่เลือกตั้งแรลลี่เนี่ยเขาแทบจะไม่วิ่งเลยนะซึ่งจริงๆตีทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งเนี่ยโดยไม่ถ้ากลุ่มรับเหมาต้องวิ่งนะรอบนี้ไม่วิ่งเพราะว่าก็ดูไม่ชัดเจนแต่ตอนเนี้ยลงมาน่าสนใจสำหรับตัว TK นะมันทำ triple top ไปแล้วอ่ะนะน่าสนใจนะ25 50
ไม่น่าจะหลุดค่ะนะฮะแล้วดีดกลับเมื่อกี้ทุนลูกค้า26 2650เนาะเฉยๆค่ะ26โซนนั้นน่ะถ้าเบรก26 2650เนี่ยก็ลุ้นกลับไป28เลยนะค่ะหน้าเบสหน้าเบสพื้นฐานโอเคมันอาจจะไม่ได้แบบปีดาแต่ปีนี้เราเห็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับกลุ่มรับเหมาคืองานยังเยอะเหมือนเดิมถูกมั้ยฮะแต่ต้นทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำมันราคาเหล็กวัสดุก่อสร้างมันลงนะมันก็น่าทำให้เขามีรูมหายใจมากขึ้นสำหรับตัวกลุ่มรับเหมาน่าจะเห็นการงบที่โอเคขึ้นน่าสนใจนะครับ26 2550น่าสนใจน่ารับคือต้นต่อไปก็ได้ต้นทุน26บาทก็ถือต่อไปก่อนเพราะว่าสมมุติถ้าหลุด2550เนี่ยดาวไซด์ก็คือ24บาท50อีกบาทนึงก็ไม่ถึงขนาดจุกอกนะไม่ถึงขนาดจุกอกถ้าโดนก็วิ่งอยู่แค่นี้ที่เห็นมาเนี่ยใช่กรอบ2550หรือไม่ก็คนที่กลัวหน่อยก็คืออาจจะรอ2450ก็ได้ดาวไซด์ไม่ได้เยอะนะแต่ไม่น่าจะลงหรือว่าไม่น่าจะลงต่อไปนะจ๊ะFTE Fire Trade ต้นทุน2บาท15สตางค์แล้วพี่ไปวันนั้นเราไลฟ์กันเนี่ยก็ขึ้นกับแว็บแวะขึ้นขึ้นอยู่เนี่ยวันนั้นขึ้นไปอยู่อาทิตย์ที่แล้วนั้น2บาทต้นๆอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยใช่ดีขึ้นมา2บาท30เลยนะฮะเราวันนั้น205 206แต่ต้นทุนคุณผู้ชม2บาท43นะสิพี่ก็ยังพอสบายใจวันนั้นเนี่ยคุยมาแล้วนะครับผมก็เอาความกังวลใจของนักทุนไปเล่าให้แกฟังยังขึ้นไฟเทรดเนี่ยลงมาต่อเนื่องเลยแกเนี่ยไปแกก็บอกปีนี้เนี่ยเรามีโปรเจกต์เยอะนะคืองานที่เกี่ยวกับงานเขาให้มาใช้อยู่เนี่ยคือปีที่แล้วเนื่องจากว่ามีงานของงานไม่แน่ใจว่าอีแกหรือกองการท้าภูมิภาคนะดีเลย์เขาก็เลยไม่ได้ส่งมอบงานปีนี้เนี่ยมันเลยประมาณ100ล้านมันเลยจะกลับเข้ามาในปี2019นะครับแล้วปี2019เนี่ยงานโปรเจกต์พวกเกี่ยวกับงานการไฟฟ้าที่ต้องติดตั้งระบบดับเพลิงเนี่ยเยอะมากนะฮะแล้วก็จะเริ่มขายอุปกรณ์ชนิดใหม่จากพวกของโรงกลั่นเพราะตอนนี้โรงกลั่นก็เริ่มมีความเป็นที่ต้องเปลี่ยนอะไรพวกนี้เยอะนะฮะแผนปีนี้ก็คือดูดีขึ้นนะยอดขายมองว่าเติบโตพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ปันผลแกยังยืนยันว่าปันผล 100% ของกำไรเหมือนเดิมนะเพราะนั้นเนี่ยนักทุนที่ติด2010ปีนี้ก็รับปันผลไปก่อนปีของ2018เนี่ยรับไปก่อนแล้วก็ปี2019เนี่ยก็ค่อยๆติดตามเรื่องของเกิร์นนิ่งว่ากลัวตามที่แกบอกนะฮะหรือเปล่านะครับตอนนี้มีคนเปลี่ยนชื่อตามแกเยอะนะคุณทักษิณเนี่ยหลายพักเลยงงอะไรพี่นะมันมีสสไปเปลี่ยนชื่อทักษิณเยอะนะช่วงนี้เคยเห็นข่าวไหมก็เชื่อมั่นแกหน่อยเชื่อมั่นแกหน่อยว่าขนาดคนยังเปลี่ยนชื่อตามแกเยอะเลยนะฮะก็คิดว่า2บาท16น่าจะกลับรอบนี้หลุดขึ้นมาจากโซน2บาทแล้ว2บาทต้นๆเนี่ยเราคิดว่าย่อสุดเนี่ย2บาท16 2บาท10ค่ะแนวต้าน2บาท30แล้วก็ถ้าลูกนี้ทะลุ2บาท30เนี่ยแกปเก่าที่เปิดไว้คือ2บาท60นะผมว่าฟังแล้วพอจะสบายใจได้สําหรับคนที่ติดสูงไม่ใช่สูงเกินไปเช่นประเภท3บาทก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะ2บาทกว่าๆนี่ผมว่ามีความเป็นไปได้หัวได้ไหมอะคะ2บาท16 2บาท10อะไรอย่างเงี้ยที่พี่บอกไว้อะเป็นแนวรับอะได้นะได้อยู่ได้นะครับจะได้ดึงต้นทุนงบไปมากที่4ต้นที่4งบอาจจะไม่จี๊ดจ๊าดหน้าอย่างที่บอกมันดีเลย์มางานดีเลย์นะฮะแต่ว่าแกก็เอาเงินปันผลมาประคองใจนักลงทุนไว้อยู่นะยังได้เงินปันผลนะคะเอาจะเย็นๆถือไปนะจ๊ะหรือว่าจะถัวก็ได้ตามที่บอกไปนะคะ CPO ต้นทุน73บาท50จะขายหรือว่าถือต่อดี73 50นั่นแหละถ้าดูกราฟทรงนี้เนี่ยทำกำไรอยู่ก็ปิดโพซิชั่นได้นะสำหรับคนที่กลัวว่าเลือกตั้งจะไม่ทำนะฮะไม่โอเคสำหรับมุมมองนะแต่มุมมองผมตอนนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจของตัว CPO เนี่ยตัว CPO มันดีอยู่แล้วทุกคนก็รู้แต่เทรนด์ก็ยังไปได้เรื่อยตอนนี้ถ้าเราดูธุรกิจ Convenience Store บอกว่า CPO กำไรเยอะคนเดียวนะ108ช็อป Family Mart นี่ขาดทุนหมดนะมีคนที่กำไรก็คือเหลือเชื่อคือรู้จัก CJ ละห้าง CJ มั้ยฮะตามลาดบุรีเนี่ยไม่รู้จักแต่กำลังบอกว่าเมื่อก่อนเป็นห้างภูธรแต่ตอนนี้ห้างภูทองก็จริงแต่ว่ามีประมาณ200กว่าสาขาทั้งภาคตะวันตกที่สำคัญเปลี่ยนมือผู้ถือหุ้นแล้วเป็นคุณเสถียรเจ้าของคาราบาวถือหุ้น 80% นะก็เป็นอะไรแต่ก็ไม่ใช่คู่แข่งโดยตรงนะแต่กำลังบอกว่าตลาดมันชัดเจนว่าคนที่กำไรก็กำไรไปเลยส่วนใน CJ ที่พอ CJ เนี่ยเป็นห้างที่ขายของราคาแบบไม่ถูกๆและหาของท้องถิ่นมาขายนะเป็น niche market เพราะฉะนั้นเนี่ย CPO ก็น่าจะยังคงอำนาจ
เป็นผู้นำต่อเรื่องแต่ประเด็นไฮไลท์คือที่ผ่านมา CPO ที่ดูทุกคนยังมองเนกาทีฟก็คือตัวแมคโครแต่พอไปลงทุนเมืองนอกแต่ตอนนี้เริ่มเห็นยอดแมคโครโอเคเลยนะเซมโซมาร์จิ้นเลยดูดีขึ้นแม้ว่าจะลงทุนต่างประเทศแต่ว่าทุกคนเริ่มมองเอ้ยถ้ามันซักเซสเนี่ยมันก็จะเป็นตัวไดรเวอร์หลักนะทีเนี้ยมันยังไม่ใช่เร็วขนาดนี้นะเพราะฉะนั้นยังมีแกปอยู่นะครับถ้าถือยาวผมว่ายังโอเคแต่ถ้าเกิดบอกเล่นสั้นกลัวมันจะลงมา73อีกรอบนึงก็ไม่แปลกไม่เสียหายที่จะเทคโปรฟิตออกได้แล้วก็รอรับกับสัก73 50คูณทุนเดิมถ้าคุณผู้ชมถือยาวถือได้แต่ว่าถ้าเกิดเล่นสั้นออกแล้วเดี๋ยวค่อยมาลงมารับใหม่ตรง73 50ใช่ถ้ามองการเมืองไม่โอเคนะเนี่ยมุมมองนะมุมมองบนการเมืองไม่โอเคด้วยธานีค่ะคุณผู้ชมถามว่างบต้นทุนยังไงเขามีของแต่ไม่ได้บอกต้นทุนธานีเมื่อก่อนเห็นบทวิเคราะห์ออกมางบค่อนข้างโอเคนะบริษัทออกมาให้ข่าวเรื่องของการเติบโตรอดยศเขาธานีต้องเป็นคนปล่อยไฟแนนซ์รถบรรทุกรายใหญ่ของเมืองไทยนะรถบรรทุกทั้งหลายเนี่ยเขาจะเป็นคนปล่อยเป็นหลักนะครับแล้วก็เป็นมือหนึ่งนะครับก็เป็นตัวที่ทำกำไรต่อเนื่องปันผลสูงตัวหนึ่งของอุตสาหกรรมก็ได้เลยนะครับงบดูดีนะเพราะว่าถามว่าธุรกิจเขาเนี่ยวิธีการดูรถบรรทุกเติบโตเนี่ยก็คือดูจากการก่อสร้างขนส่งโลจิสติกเราเห็นว่ามันตีมแมกกาเทนถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจก็ยังปล่อยสินเชื่อรถบรรทุกได้เติบโตดีนะครับไม่น่าจะหลุด7.10 บาทนะครับน่าจะยืนได้ถือรับปันผลประกาศงบไปก่อนยังลุ้นได้เลยเพราะแช่งยาวๆเนี่ยผมว่าชัดเจนว่างบคงจะดีที่ขึ้นมาก่อนอันนี้นะฮะก็อาจจะติด7.80 บาทนะฮะส่วนแวลชั่นผมเพิ่นไม่ได้ดูตัวเลขมาเลยจำไม่ได้แต่เห็นอ่านเปเปอร์มาก่อนนะว่าก็คือเซนติเมนต์เนี่ยเชิงบวกของธุรกิจค่อนข้างดีอาจจะมีปัจจัยลบอันนึงก็คือดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นอาจจะทำให้ต้นทุนคอร์สฟันของเพื่อนขึ้นแต่ตอนนี้ถ้าเจแล้วเมื่อวานเนี่ยวันซืนใช่ไหมฮะที่กรงอประชุมก็คงดอกเบี้ยว่าเรายังอาจจะยังไม่เห็นดอกเบี้ยขึ้นอีกสักระยะหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยแรงกดดันเรื่องของต้นทุนทางการเงินเขาเนี่ยจะยังไม่น่าจะมาแรงมากนะยังเอนจอยกับการเติบโตของการปล่อยสินเชื่อได้อยู่นะโลนโค้ดน่าจะยังไปได้ก็ถ้ามีโฮนะหรือจนรับปันผลแล้วก็รอดูการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์หลังประกาศโอ้ไม่ดีแต่ผมคิดว่ายังโอเคอยู่ดังนั้นถือไปนะคะ AOT มี2ท่านที่ถามมาท่านหนึ่งบอกว่ายังไม่มีท่านหนึ่งบอกว่าต้นทุน69 บาท AOT นะครับแน่นอนนะผมว่าส่วนหนึ่งที่ถูกเทฟก็เป็นหุ้นขนาดใหญ่หลีดตลาดเวลาเขาช็อตอินเด็กซ์เนี่ย AOT จะโดนเมื่อวานก็ถือว่าเป็นตัวที่อาจจะโดนเอามาช็อตอินเด็กซ์ออกมานะครับก็ผมยังชอบภาพระยะยาวเหมือนเดิมนะว่ายังไงเนี่ยการเที่ยวดีนะมีเอลทีข้อดีคือมีทั้งอีเวนต์ระยะยาวและอีเวนต์ระยะสั้นอีเวนต์ระยะยาวคือเรื่องของตัวท่องเที่ยวที่ยังเป็นนักแกะเทนระยะสั้นคือการเปิดประมูลตัวดิจิทัลรอบสองรอบใหม่แล้วแต่ยังไงก็ได้ตอนนี้คือหลายคนตีความค่อนข้างเยอะนะว่ามันจะเอื้อประโยชน์รายใหญ่รายเดียว whatever นะพยายามจะแตกสัญญาเพื่อให้เอลทีคือไม่ว่าทางไหนก็ออกมา LT ก็ได้บวกกับบวกจะบวกมากบอกน้อยแค่นั้นคือถ้าเป็นรายใหญ่รายเดียวได้สัมปทานทั้งหมดเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกภาษาคอนเซสชันเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วมาสเตอร์คอนเซสชันไปเลยจนเดียวหลังจากการรวมเหมือนเดิมเนี่ยจะได้ผลประโยชน์เยอะน้อยเยอะขึ้นกว่าเดิมแต่ไม่เยอะที่สุดแต่ถ้าแบ่งเป็นสัญชาย่อยๆคนนู้นได้คนนี้ได้เยอะๆจะได้เยอะมากนะอย่างนั้นก็จะเป็น2เด้งนะฮะก็ผมคิดว่าถ้าย่อลงมาเมื่อกี้มีอยู่หรือไม่มีไม่แน่ใจมีอยู่นะ69มี2ท่านท่านนึง69บาทค่ะถ้ามันลงแรงอาจจะลงสัก66-50นะครับตีกลับไปเนี่ยก็มี69ด้านบนก็ติด71นะครับแล้วทะลุ71ได้เนี่ยผมว่ามันต้องมีเรื่องของประมูลดิวตี้ฟรีความชัดเจนขึ้นมาไอ้สูตรนั้นเนี่ยมันอาจจะได้ถึง80ก็ได้นะเพราะหลายคนนักวิเคราะห์ให้เป้าไว้ที่85สมมติว่ามันมีการประมูลดิวตี้ฟรี TOR ออกมาดูดีเลยเนี่ยมันก็อาจจะวิ่งมารอที่ทางเกณฑ์นักวิเคราะห์กันเลยนะ80กว่าบาทได้อาจจะเพราะนั้นต้องตามเรื่อง2เรื่องนะฮะเรื่องของดิวตี้ฟรีแล้วก็เรื่องของตัวเลขท่องเที่ยวระยะสั้นนะครับถ้างั้นก็ยังถือได้นะแล้วเราลงมาเนี่ยเมื่อกี้พี่จงบอกว่า6650ซื้อทั้งซื้อเพิ่มได้ใครไม่มีก็ไปรับที่6650ใช่อินทัช
Intas นะฮะIntas แป๊บนึงนะพี่ยังไม่มีค่ะตอนนี้55.75 ยังไม่มีขึ้นมาขนาดนี้เลยเดี๋ยวต้องขอดูขอเปิดไทยคมดูแป๊บนึงก่อนเพิ่มมันลิงก์กันประเด็นมันลิงก์กันขอดูไทยคมแป๊บนึงไทยคมด้วยไทยคมขึ้นมาใกล้ๆกับที่ลงข่าวนะครับคือตอนนี้หลายคนมีประเด็นที่หนังสือพิมพ์มั่งสื่อมาเขียนกันก็คือเรื่องของการที่อาจกสทแคทในการสื่อสารเนี่ยสนใจไทยคมซึ่งไม่มีคำกสทปฏิเสธไปแล้วครับแต่หุ้นยังไม่ลงถ้าขึ้นต่อด้วยอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ประเด็นก็คือที่ผ่านมาต้องยอมรับอินทัชเนี่ย 80-90% ของ valuation ของเขาเนี่ยมาจากแอดวานซ์นะแต่หุ้นที่ลงทุกวันนี้มันลงมาจากไทยคมทั้งหมดเลยคือจะบอกว่าแต่เพิ่งมาหลังๆที่แอดวานซ์ลงด้วยเขาก็เลยลงหนักด้วยถูกไหมฮะเพราะลงทั้ง2ตัวแล้วพอทันมาพอเห็นว่าพอมีข่าวอินทัชมาปุ๊บปรากฏว่าขึ้นสวนแอดวานซ์ด้วยซ้ำขึ้นมากกว่าแอดวานซ์เพราะว่าเดิมเนี่ยมันต่ำไปกว่าความเป็นจริงเพราะตัวประเด็นไทยคมกดดันตอนนี้ถ้าถูกไปเอาไปจริงเนี่ยตัวอินทัชก็จะเปรียบเสมือนเป็นร่างทรงของเป็นไม่ใช่ร่างทรงเนี่ยเป็นตัวอะไรเดียเป็นผีสิงของแอดวานซ์ไปเลยก็คือเพื่อเป็นแอดวานซ์ไปนั่นแหละนะฮะแต่ว่าเป็นแต่ข้อดีของอินทัชคือมีปันผลที่สูงกว่าแอดวานซ์แค่นั้นเองนะครับนะฮะก็ราคาปัจจุบันเนี่ยถ้าดู NAV น่าจะใกล้เคียงคือเพื่อเมื่อก่อนเนี่ยราคาอินทัชถ้าดู NAV จะมี NAV ติดลบเมื่อเทียบกับการซื้อแอดวานซ์บวกกับไทยคมตามสัดส่วนที่อินทัชถือหุ้นนะเข้าใจกันไหมเอ่ยคือแอดวานซ์เนี่ยถ้าเอาอินทัชเนี่ยถ้ามูลค่าเขาเนี่ยจะมูลค่าแอดวานซ์อยู่ก้อนหนึ่งอินทัชอยู่ก้อนหนึ่งแล้วก็อาร์เตอร์ใช่ไหมที่เป็นส่วนที่อยู่นอกตลาดถ้ารวมทั้งหมดแล้วเนี่ยเอามาหาราคาหุ้นอินทัชเนี่ยในราคาตลาดของแอดวานซ์กับไทยคมเนี่ยมันจะมากกว่าราคาอินทัชเสมอที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยอาจจะเข้ามาใกล้เคียงกันผู้งานตลาดไพร์อินเรื่องของความน่าจะเป็นที่ดีขึ้นของไทยคมเข้าไปแล้วไพร์อินราคาแอดวานซ์ที่สู่ความเป็นจริงมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยก็เลยไม่มีส่วนลดนะเพราะนั้นเนี่ยการซื้ออินทัชเนี่ยนักทุนต้องตีความชัดเจนว่าซื้อด้วยวัตถุประสงค์อะไรที่มหานาเนี่ยเขาจะซื้อกันด้วยความที่มีดีเวนที่สูงกว่าอินแอดวานซ์ถ้าตอบโจทย์ตรงนั้นคือซื้อสะสมเพื่อลองเทิร์นได้แต่ถ้าบอกว่าจะซื้อเก่งเรื่องของไทยคมเนี่ยผมว่าราคามันไทยอินมาแล้วมันจะไม่ได้อัพไซด์อะไรเพิ่มเติมมากอาจจะมีวันไทม์เกนถ้าสมมติมีการซื้อจริงนะครับไม่รู้เกณฑ์หรือลอสนะไม่รู้เกณฑ์หรือลอสอาจจะมีวันไทม์แคชโฟเข้ามาก้อนหนึ่งแล้วกันพูดอย่างนี้นะเพราะนั้นเนี่ยถ้าซื้อบนเก่งมาอินทัชไทยคมผมว่าไม่แนะนำแต่ถ้าซื้อเพื่อรับเงินปันผลระยะยาวเนี่ยพอไหวนะประมาณสัก54สลึงอะไรประมาณนั้นนะแนวต้านเนี่ยมันติด57เพราะฉะนั้นตรงนี้ยังไม่ต้องรีบก็ได้รอย่อนิดนึงพอทะลุ57เนี่ยก็จะมี61นะครับซึ่งก็คงต้องมีเรื่องไทยคมเข้ามาซัพพอร์ตเพิ่มเดี๋ยวรอจะเย็นๆนะคะไอถ้าไม่น่าซื้อตอนนี้ยังไม่น่าซื้อ IRPC ยังไม่มีค่ะIRPC นะครับตอนนี้เป็นปิโตที่ยังไม่ค่อยมีคนชอบเท่าไหร่นะฮะในมุมมองของนักวิเคราะห์จังเลยแต่ว่าจะบอกว่าไอ้ตอนที่ชอบจังนี้ก็ยังไม่ค่อยขึ้นด้วยนะไม่ดีซื้อตอนนี้แหละดีที่คนไม่ชอบคือแต่มันต้องลองเทอมนะซื้อช็อตเทอมไม่ได้เหตุผลที่ไม่ชอบก็คือตอนนี้นักวิเคราะห์มองว่าโปรดักที่เขาขายไม่ว่าจะเป็นฝั่งคอปเปอรีนฝั่งผ้ากันกันน้ำมันเตาต่างๆเนี่ยที่เขากันได้ด้วยเนี่ยมันไม่ดีทั้งนั้นเลยราคามันแย่อยู่นะเพราะว่าเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงภาพใหญ่นะเก็บวอลอะไรก็ว่าไปราคาโคกันเนี่ยจะสินค้าโภคภัณฑ์พวกนี้มันจะลงนะฮะแต่ถ้าเราดูจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุดิบมันก็จะเริ่มลงแล้วกันคือมันน้ำดิบมันก็เริ่มต่างนะเพราะนั้นมันมีสเปรดอยู่ระดับนึงอยู่มันไม่ได้แย่มากเพราะนั้นเนี่ยไตรมาส4มันอาจจะไม่ดีเพราะมีสต็อกลอสแต่ว่าไตรมาส1เนี่ยมันจะมีสต็อกเกนแต่ว่าไตรมาส1ธุรกิจปกติยังไม่ค่อยดีเท่าไตรมาสที่4นะมันก็เลยทำให้หุ้นมันไม่มีท่าที่จะไปมันก็ต้องไซด์เวย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยการหลักการถ้าคุณซื้อสักมอง3เดือนขึ้นไปถึงจะน่าสะสมตรงนี้นะประมาณ5.60 5.70 นะครับอันนี้เน้นยาวๆยาวหน่อยแล้วกันคือถ้ากะว่าซื้อแล้วกะเดือนหน้าอาทิตย์หน้าเด้งคงต้องหาตัวอื่นก่อนเพราะมันยังไม่ใช่นะครับยกเว้นน้ำมันพรวดนั่นก็มีลุ้นนะแต่ถ้ายังทรงนี้ยังไม่ใช่หรืออีกเคสนึงก็คือถ้าฝรั่งกลับมาซื้อหุ้นโดยรวมตลาดเราเยอะๆเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็คงเป็นหุ้นที่ฝรั่งก็จะเก็บไปด้วยในรอบที่2อาจจะไม่อยู่ในเว็บแรกไม่ได้อยู่เว็บ2นะทั้งพื้นฐานให้ไว้6.60นะแนวต้านถัดไปถ้าหลุด6บาทขึ้นไปก็คือ6.20นะมันกรอบมันยังแคบอยู่มันก็อาจจะยังไม่เหมาะกับนักทุนที่เน้นเก็งกำไรเร็วต้องเน้นมีปันผลประมาณสัก20ตังค์นะแต่ถ้า4มีปันผลสัก20ตังค์ประมาณสัก2%กว่า3%ก็ใช้ได้
น้นถือยาวๆนะคะถ้าใครจะรับ IRPC นะคะเออไม่เสี่ยงเอ้ยไม่เสี่ยงนะที่จะซื้อแต่ว่าโพสต์มันชัดเจนว่าต้องซื้อระดับนึง TTTGC ยังไม่มีเหมือนกันเลยภาพเดียวกันนะใช่ DC กับ IRPC ทรงกันเนี่ยนะครับก็คือเรื่องเดียวเลยฮะคือเหมือนกันทั้งคู่ก็มันคล้ายกันมากนะอีกคนนึงเน้นเอลโอลิฟินก็คือเมทาซิกพวกช่วยถังกลางหม้อนะของ IRPC พลาสติกเขาเนี่ยทำพวกไฟฟ้ารถยนต์ไฮโซกว่านิดหน่อยเอ็นจิเนียริ่งเกตง่ายๆของ GC พลาสติกเนี่ยเป็นคอน sumer ทั่วไปแก้วถุงอะไรพวกนี้ถังพลาสติกอะไรประมาณนั้นแตกต่างกันนิดนึงตรงนั้นน้ำมันเหมือนกันทั้งคู่นะซึ่งไม่ดีทั้งหมดเหมือนกันคือตอนนี้ไม่ดีนะครับก็ทรงเดียวกันก็จะถือยาวก็เหมือนกันแล้วฮะก็คือต้องถือ3เดือนขึ้นไปนะครับรับ66 65เหมือนกันราคาใกล้ๆกันไม่ใช่ทรงเดียวกันนะกรอบลงไม่ลึกแต่ว่าอาจต้องถือสักพักหนึ่งนะครับด้านบนติดอาจจะ72นะฮะ72นักวิเคราะห์ให้เราแปะเป้า85บาทเพราะฉะนั้น IRPC และ PTTGC เข้าไปก็ถือยาวนะจ๊ะใช่ SC Asset ต้นทุน3บาท66บาทตอนนี้3บาท30โหตัวนี้ไม่ได้ตามนานมากเลยโอ้โหวันนี้เกิดอะไรขึ้นไม่ขึ้นเพราะอะไรเนี่ยอะไรอ่ะการเมืองหรอเออเมืองเกี่ยวไหมเนี่ยคิดไม่ออกเลยครับพี่แต่ต้องยอมรับนะถ้าไม่แน่ใจว่าทุกคนรู้จักพักสาขาไหมคำว่าพักสาขาต้องยอมรับว่านี่อยู่ในพักสาขานะครับไม่ใช่พักไม่ใช่เหมือนกับเอสซีนะพักที่ทุกคนมองเหมือนกันนี่แหละฮะเรื่องเมื่อเช้าเนี่ยฮะเรื่องเมื่อเช้าอาจจะเกี่ยวก็ได้ไม่รู้เหมือนกันเป็นไปได้เป็นไปได้วอลุ่มเข้ามาหรือไม่ก็งบปันผลดีมากอันนี้ทานโทษจริงๆไม่ได้ตามจริงๆตัวนี้นะเปิดแก๊ปอย่างเงี้ยมันมีแก๊ปโดด3บาทนะฮะแก๊ปตรงเปิดถ้าเรียกแก๊ปทิ้งไว้ยังไม่น่าจะปิดเร็วๆนี้นะแต่ถ้าเกิดย่อเมื่อไหร่เนี่ยมันอาจจะลงมาปิดแก๊ป3บาทนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้านตอนเนี้ยมันอยู่ที่แนวต้านพอดีเลยเส้น200วันคือ3บาท30นะครับเมื่อเช้าเนี่ยทะลุไปจนถึง3บาท50ก็เกินเส้น200วันธรรมชาติมันจะถูกเทคโปรฟิตออกถ้าดูทรงเนี้ยถ้ามันไม่มันเชิงพื้นฐานที่ทำให้เปลี่ยนขนาดนี้นะกราฟน่าจะเกาะไซด์เวย์ประมาณ3บาท30ถึง3บาท20ถ้าหลุด3บาท20มันจะลงมาปิด3บาทนะครับทีนี้ต้นทุน3บาท66เนี่ยสิคะพี่ติดมานานแล้วเมื่อเช้าไม่ทันเนาะก็ไม่ได้ดูตัวนี้ปันผลใช้ได้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะผมคิดว่าเป้านักวิเคราะห์เนี่ย3บาทกลางๆนะเงินวันนี้ตัวเลขไม่ได้ดูมันจริง3บาทกลางๆนะถึง3บาท80ผมว่าถ้าถือมาได้จนตั้งแต่3บาท50ลงเหลือ2บาท60เนี่ยมันน่าจะผ่านช่วงวิกฤตของชีวิตไปได้แล้วนะถือรุ่นเถอะถือต่อไปกําลังจะติดใจท่านอาจติดใจอาจจะผ่านช่วงที่ไปแล้วมันคงไม่แย่จนถึง2บาท60แล้วแหละเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเรากังวลเรื่องของมาตรการแบงค์ชาติถูกไหมหลายๆคนก็เลยโอ้หุ้น property ถูกสาดออกมาหลายตัวปันผลสูงมากเลยนะทั้งที่จริงเขาไม่ล้มง่ายๆหรอกนะหลังจากนี้ตลาดอาจจะมีเหตุผลมากขึ้นก็เลยราคาหุ้นอาจจะดีดกลับมาได้เพราะนั้นผมว่าถือดองคือถือรุ่นแต่มาตรการแบงค์ชาติเดี๋ยวมันจะเอฟเฟกตีฟจริงๆประมาณเมษาป่ะพี่ใช่ใช่แต่คือประเด็นที่เราเห็นว่า property ปลายปีที่แล้วเนี่ยโปรโมชั่นเยอะมากเลยนะรีบขายเพราะที่รีบเร่งระบายสต็อกเพื่อจะห้ามให้ต้นทุนตัวเองเนี่ยมีน้อยที่สุดเพื่อจะได้ไม่มีภาระดอกเบี้ยที่แบกนะฮะผมว่า property สมัยนี้เราผ่านช่วง40มาแล้วเนี่ยทุกคนรู้ว่าจุดตายของบริษัท property คืออะไรไม่ใช่ขายไม่ได้นะมันคือล้มเพราะว่าไม่มีแคชโฟลว์นะจำไว้เลยนะหุ้น property เนี่ยง่ายๆเลยฮะมันไม่ได้ล้มเพราะว่าขายได้ขายน้อยนะฮะแต่ราคาหุ้นเนี่ยโอเคขึ้นลงตามการขายมากขายน้อยนะฮะแต่การล้มเลยเนี่ยก็คือไม่มีสภาพคล่องเพราะนั้นทุกคนเมื่อรู้ว่าเศรษฐกิจมันอาจจะสโลว์บ้าง property อาจจะขายยากขึ้นเนี่ยทุกคนต้องระบายสภาพคล่องเพื่อเอาเงินมาเก็บไว้ในบริษัทผมเชื่อหลายๆท่านที่บริหารบริษัทพอบที่ตอนนี้ผ่านเหตุการณ์ร้อนหนาวมามากมากมากแล้วเพราะโอกาสที่เราจะเห็นการล้มของบริษัทพอบที่นั้นไม่ใช่เยอะเหมือนเมื่อก่อนเพราะนั้นเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ลงรุนแรงขนาดนั้นแต่ราคาหุ้นมันลงค่อนข้างเยอะมากอะไรตัวนะก็ถือได้ผมคิดว่าไม่น่ากังวลนะเอสซีฐานะการเงินโอเคอยู่นะครับนี่ขอสักนิดนึงทางว่าเปิดประกาศพระบรมราชโองการทูลกระหม่อมลาออกจากฐานะดอนศักดิ์แล้วโอ้โหเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวขอโหลดก่อนโหลดขึ้นมาเดี๋ยวก่อนนะให้โหลดภาพให้ดูไม่รู้ว่าพี่พูดเชิงบวกไว้ก่อนเห็นพี่จะได้ไม่โดนบัตรอ่ะไม่เลย
ม่ได้มีความเป็นกลางเป็นกลางแต่ตลาดเริ่มดีขึ้นนะผมว่ามันตลาดน่าจะเริ่มแบบน่าจะก็ช่วงอย่างที่บอกช่วงแรกมันจะขุกขักนิดนึงเพราะคนไม่เข้าใจผมคิดว่าจะมีความปองดองกำลังนั่งอ่านเดี๋ยวพี่ดูตลาดให้ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าตัวลุงขออ่านนิดนึงนะพี่ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตน์อยากฟังด้วยแต่เดี๋ยวนะขออภัยถ้าอ่านผิดนะด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาเป็นลายลักษณ์อักษรว่าได้ทรงพระดำริเห็นของแท้ด้วยพระองค์เองแล้วว่าการดำรงฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ในฐานะสมเด็จเจ้าฟ้าเป็นกิจพิเศษกอบด้วยความรับผิดชอบอย่างสูงหลายด้านไม่ทรงสามารถจะปฏิบัติให้สมบูรณ์โดยตลอดได้จึงขอพระราชทานกราบถวายบังคมออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์และขอรับสนองพระเดชพระคุณในฐานะเป็นสามัญชนความทราบข่าวละอองธุลีพระบาทแล้วพระราชทานพระบรมราชานุญาตจึงขออัญเชิญพระบรมราชโองการมาให้ทราบโดยทั่วกันโอ้ไม่มาดูเซมเทลเราขึ้นน่ะ7.25เนี่ยเอ๊ะคนฟังรายการปอมเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยวันนี้ปอมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะพี่วันนี้ทำไมเยอะจังเลยน้องพี่พูดอะไรไปมั้ยเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยติดคุกมั้ยเนี่ยไม่ติดนะนี่พี่แค่ส่วนนึงนะยังมีเว็บไซต์ด้วยนะพี่เว็บไซต์นี่ก็ตัวเลขก็มากกว่าอันเนี้ยมากกว่าในแฟนเพจอะค่ะหรือเขาชอบนักวิเคราะห์แบบเดินข้างหนุนกันนั่นแหละสิเพราะว่าเนี่ยเพราะต้องไม่เดินกับพี่ด้วยมั้ยเดี๋ยวออกไปไล่หน้าห้างไหมแต่ภาพพี่ยังไม่เห็นแกเขายังไม่รู้ว่าเดินห้างอยู่เดี๋ยวหมดเวลาที่เราคุยกันต่อ CPO ไปแล้วเนาะก็เมื่อกี้ SCS ไปแล้วเดี๋ยวก่อนนะ CPO ต้นทุน76 บาทก็เหมือนกันคำตอบเหมือนกันนะคะถ้าถือยาวได้ก็ถือนะถือนะคะถือยาวถือเถอะโอเคอ่ะ SISD ต้นทุน5.25 บาทตรงนี้เลยจ้ะเนี่ยพี่พยายามจะขอนัดก็ยังไม่ได้คุยไม่ได้คุยเลยอ่ะเดี๋ยวต้องไปแล้วถามคุยออกสื่อบ้างนะอยากให้ลูกไปเรียนอยากให้ลูกเรียนเหรอว่าป่านนี้แล้วลูกคงไม่อยากไปโรงเรียนแล้วล่ะเพราะว่าวัยรุ่นแล้วเนี่ยแต่ปีเพื่อนลูกพี่เรียนอยู่นะเพราะว่าดีนะใช่ดีตามราคาเลยก็โอเคนะดีตามราคาแต่คิวเยอะนะคิวเยอะอยู่ได้ข่าวว่าคิวเยอะอยู่คิวมีคิวด้วยนะแต่ไม่รู้ไม่ได้มันต้องพูดก่อนเข้าตลาดไงต้องแบบดูดีไว้ก็ตัวนี้คือยังนัดไม่ได้เลยก็ฝากบอกว่าถ้าท่านผู้บริหารดูอยู่ผมอยากนัดก็ไปนะพี่เก๋บอกพี่เก๋ไอ้อันนี้ด่วยไว้ว่าจะเจอก็ยังไม่ได้เจอตั้งแต่ตอน4.80 บาทต่ำด้วยพี่ขอเข้าไปคุย4.5 บาทไม่ได้คุยแล้วตอนนี้มา5 บาทแล้วอ่ะงอนไม่แนะนำดีกว่าผ่าไม่เกี่ยวแนวรับก็5.05 บาทนะครับมาจากจริงๆนะพี่นับไปตอน4 บาทเพราะพี่เห็นว่ามันตอนนั้นตลาดมันไดเวอร์เจนต์คือคนเอาอารมณ์เข้ามาเยอะมากในหุ้นตัวนี้ถูกไหมตอนนั้นกระแสข่าวแรงนะเราคิดว่าถ้าพื้นฐานมันไม่ได้เสียนะมันคือโอกาสในการซื้อคือหุ้นที่ลงเพราะอารมณ์เรื่องของเนี่ยความรู้สึกอะไรหลายอย่างเนี่ยมันเป็นจังหวะดีถ้าเกิดพื้นฐานเขาไม่ได้เปลี่ยนจริงนะมันคือโอกาสในการซื้อซึ่งตัวเนี้ยชัดเจนคือตอนที่พี่ติดต่อเข้าไปเนี่ยเขาบอกเขาไม่สะดวกคุยเพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงที่ต้องให้อุทธรณ์ได้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่สุดท้ายมันเลยมาแล้วก็ยังไม่ได้คุยก็เลยแบบเขาก็ติดต่อปอมมามันเลยมาแล้วนะฮะไอที่ประเด็นว่าเขาติดต่อปอมมาให้แปลเรื่องรีคอร์ดแต่ว่าก็เงียบไปของสายคงสู้ราคาไม่ไหวอันไหนเรางานดีบอกเขาเรางานดีอย่าต่อมากเลยค่ะปอมก็โอเคมันไม่ตามอ่ะเพราะปอมก็งานเยอะเหนื่อยเหมือนกันต่อนี่จริงค่ะนี่เปล่าก็แปรทีมใช้เวลานานเนี่ยก็ติด5 บาท5.25 บาทตรงนี้เลย5.25 บาทยังติดอยู่5.30 บาทยังติดอยู่นะถ้าทะลุไปก็คือนิวไฮพอนิวไฮเนี่ยโล่งโดยหลักการหุ้นนิวไฮมันไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ต้องระวังนิดนึงก็คือต้องไปดูพื้นฐานว่ามันขนาดหรือเปล่าต้องยอมรับตัวนี้เป็นหุ้นที่ PE สูงนะเป็นหุ้นที่ซูเปอร์โกรทเหมือนกันเวลาพลาดเนี่ยมันก็พลาดแรงได้ถ้างั้นห้ามหลุดเท่าไหร่ผมอยากให้เป็นอยากเลยผมนึกว่าตัวเองอยากไปคุยก่อนเลยไม่กล้าเลยคงเป็นถ้างั้นเอาแค่เทคนิคกับพี่คือห้ามหลุดเท่าไหร่คะถ้าเทคนิคก็เนี้ย505จนถึง535แล้วทะลุไปก็อาจจะลุ้น505แนวรับนะครับ535เป็นแนวต้านด้านบนก็ถ้าทะลุไปเบรกนิวไฮก็อาจจะลุ้น5.60 บาทขึ้นไป
่อ LPN แต่ถ้าต่ำกว่า5บาทสต็อปโอเค5บาทสต็อปลอต่ำกว่านะคะ LPN ต้นทุน7บาท25ค่ะ7บาท25นะฮะถ้าเป็น LPN LPN จริงๆทางเทคนิคดูสวยนะคือตัวใกล้อ่ะเส้นราคาเฉลี่ยมันเริ่มตัดตัวไกลขึ้นตัวกลางขึ้นมาก่อนตอนนี้หุ้นน่าจะพออยู่ประมาณสัก7บาท10 7บาท15ไซด์เวย์กรอบนี้เต็มที่คือ7บาทไม่หลุดนะฮะแล้วก็ถ้าตัดขึ้นมากรอบเนี้ยไซด์เวย์ต่อแล้วก็มีลุ้นกรอบถัดไปคือ7บาท70แล้วก็8บาท50เข้าใจถ้าจำไม่ผิดนักวิเคราะห์ก็ให้8บาท60นะครับถ้าผิดขออภัยกดดูในรีเสิร์ชนี้เจมบีได้ครับโอเค GPSC ยังไม่มีค่ะGPSC มีอันนี้62ถามว่าจะซื้อตัวโรงไฟฟ้านะเขาถามว่าเข้าราคาวันนี้คือตอนเนี้ยหุ้นโรงไฟฟ้าขึ้นครับGPSC คือกำลังนึกถึงไฮไลท์ของปีนี้เขาปีนี้เขาจะมีโรงไฟฟ้า1โรงที่ทำกับ IRPC เสร็จนะฮะก็จะทำให้กำไรเติบโตอีก9หนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็แผนการซื้อโกลเข้ามาเนี่ยตอนนี้ผมเชียร์แล้วนะให้เขาซื้อได้นะครับเหตุผลเพราะว่ารัฐบาล PDP ใหม่ประกาศมาเนี่ยมีแผนที่ให้โรงไฟฟ้า SCP ที่หมดอายุเนี่ยต่ออยู่ครับเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะต่ออายุกี่ปีประมาณซึ่งโกลมีเยอะมากนะถ้าจำไม่ผิดมี 6-7 โรงเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะขอโทษถ้าผิดตัวข้อมูลจำสับสนเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยแวลูที่ซื้อตอนนี้เดิมเนี่ยทุกคนบอกมันดูแพงแต่ตอนนี้มันจะเริ่มดูถูกขึ้นมาระดับหนึ่งนะถ้าไอตัวโรงไฟฟ้าที่หมดอายุมันต่ออายุได้เนี่ยมันก็จะมี IR ที่สูงโดยธรรมชาตินะก็62เป็นจุดรับแรกแล้วกันเผื่อใจนิดนึงนะถ้ามันมีแรงกระแทกสุดไป62มันอาจจะมี5ก็อาจจะมี60บาทหรือ 59.75 เผื่อไว้2ไม้โอเคแนวต้านแนวต้านเนี่ย65เป็นต้านแรก65ถ้าทะลุไปเนี่ยโอ้โหมอง70นะอีกตัวหนึ่ง TMB ซึ่งก็บอกว่าราคาเนี่ยประมาณสัก3บาท80ที่เขาจะสวอปกันที่จะแลกกันก็ประมาณ15กุมภาพันธ์เนาะตอนนี้ต้นทุนเนี่ยคุณผู้ชมบอกว่า2บาท80ถือต่อได้ไหมคงต้องถือเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเราจำที่ทุกเคสของการสวอปหุ้นเนี่ยหุ้นมันจะค่อยๆขึ้นตอนใกล้ๆ2สวอปนะมันจะไม่ขึ้นช่วงนั้นแหละแล้วมันจะพีคสุดตอนสวอปเสร็จก็เข้ามาเป็นหุ้นตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยสงสัยกับคุณผู้ชมนั่นก็ยังมีลุ้นถือต่อได้ไหมเพิ่งเข้ามาค่ะเราอาจจะเพิ่งเข้ามาถามมั้งหรือว่าถือต่อได้ไหมแต่ราคาที่ท่านเข้ามานี่มันเข้ามาเมื่อก่อนเนาะไม่ใช่เพิ่งเข้าตอนนี้นะ2.30ถือได้นะผมว่าแต่ว่าคือป้ามันต้องรับทุนที่ลูกค้าซื้อเนี่ยเกินเป้านักวิเคราะห์เกือบทุกเจ้าเลยนะนักวิเคราะห์ให้ประมาณ2คือเกือบจะสูงสุดอ่ะส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ2.40จนถึง2.70แต่ยังไม่รวมเรื่องของซินิตี้ที่เกิดจากการร่วมกับธนาคารนะครับแล้วเผื่อเป็นอัพไซด์ให้ตัวเองก็อย่าเพิ่งไปคัดตัดใจคัดลอสผมว่าอยู่ก้นๆแหละอยู่ในกลางว่าก้นๆอยู่แล้วให้ทะลุ2.36ขึ้นไปเนี่ยผมว่ามันมีลุ้นกลับไป2.50แล้วถั่วได้ไหมพี่จะได้ดึงต้นทุนลงมาหน่อยถั่วได้นะถั่วได้แต่ต้องทำใจว่าถั่วเงินก้อนนี้ก็ว่ามันยังไม่รู้จะขึ้นเมื่อไหร่ไงถูกไหมเพราะว่าถ้าลูกค้าไม่เดือดร้อนเงินเนี่ยก็เอามาถั่วแต่ถ้าเกิดแต่ว่าแบบไม่ถ้าเดือดเพราะมันพูดยากไอ้หุ้นที่ควบรวมเนี่ยมันกว่ามันจะแบบเขาก็ยังไม่เฟิร์มนะให้ควบรวมใช่ไหมเฟิร์มหรือยังโดยหลักการถือว่าเฟิร์มไหมเนี่ยตอนเนี้ยมาข่าวเพิ่งออกเมื่อวานในระดับหนึ่งอ่ะพี่น่าจะเฟิร์มแล้วมั้งใช่มันคือพี่ก็ยังไม่ 100% นะว่ามันจะรวมได้จริงไหมเพราะมันต้องอนุมัติผู้ถือหุ้นด้วยนะใช่มันยังติดนั้นอยู่ถูกไหมมันก็อาจจะไซด์เวย์ออกข้างอยู่เพราะนั้นการถือก็จะทำให้ท่านเอาเงินก้อนนี้มาทิ้งไว้ในส่วนที่ยังมีความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวระดับหนึ่งอีกสักท่านหนึ่งทิสโก้ธนาคารทิสโก้ทิสโก้ก็ยังเป็นหุ้นปันผลนะหวั่นใจหุ้นปันผลปีนี้ทิสโก้ระวังตัวปีที่แล้วระวังตัวถือว่าเขาเดินเกมได้ดีมากคือต้นปีพี่ได้ไปคุยกับทางทิสโก้เขาบอกว่าปี2018เขาจะเดินระวังก็เห็นผลก็คือสินเชื่อมันพอตัวลงบ้างนะแต่ว่ากำไรไม่ได้แย่นะฮะทั้งก็มีการสำรองอะไรก็ว่าไปเนี่ยก็ทำให้ตัวนี้ยังโดดเด่นอยู่ปีนี้ก็ยังเดินนโยบายคอนเซอร์เวทีฟความหมายคือความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจเขายังไม่สูงเท่าไหร่นะคือเน้นกำไรคือไม่ลงไปแข่งในตลาดที่มันแข่งขันกันเกินไปพูดง่ายๆนะฮะก็พอไว้ใจได้นะฮะ
ถ้าจะซื้อเอาเงินปันผลแน่นอนต้องซื้อสักประมาณ80ต้นต้น81 82นะแต่ถ้าซื้อเทรดดิ้งเนี่ยตรง83ถ้าไม่หลุดมีเด้งกลับ86ได้85 50ได้นะครับเอาละแต่ถ้าหลุด83ก็ต้องระวังนิดนึงอาจจะลงมา82มาดูเซตกันดีกว่าตอนนี้ 1,645.95 จุดนะคะติดลบไป 7.16 จุดหรือ 0.43% นะคะก็ยังดีกว่าเมื่อเช้าที่ลงไปอ่ะที่ลงไป 1,637 เลยอ่ะขึ้นมาแล้วขึ้นมาจากที่ลงใช่ยังตกใจอยู่ใช่ขึ้นมาลงจากอะไรนะขึ้นมาจากที่ลง10จุดแล้วนะเนี่ยมาพี่จงเปลี่ยนหน้าละแม้วันนี้นึกว่าจะมีใครถาม BEC อยากจะเมาละครแล้วเกินพี่ดูป่ะเมื่อคืนก็ดูเนี่ยดูชอบจังแต่พี่ว่าพี่ไม่พี่มองว่าพี่กำลังมองในมุมหุ้นนะว่าตอนกลุ่มเพสันนิวาสเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันติดกว่านี้นะนั่นมันร้อนแรงอันนี้ก็สนุกใช่สนุกคือตอนนั้นกำลังบอกว่าตอนนั้นตอนบุกเพตอนที่2ตอนที่3หุ้น BC ขึ้นนะขึ้นถ้าจำไม่ผิดอ่ะมันขึ้นเป็นบาท2บาทแล้ว10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะตอนนี้ก็ขึ้นมาจาก4บาท5บาทมาเป็น5บาท60มั้งถ้าจำไม่ผิดเมื่อวานนะเออเดี๋ยวจะเปิด BEC ให้ดูโอ๊ยมั่วแล้วอยู่นี่6บาท25ตอนนี้โอ้โหเกินนี่ก็มาเกินแล้วแปลว่า impact เหมือนกันคือครั้งที่แล้วขึ้นประมาณเกือบ 20% เนี่ยรอบนี้ตอนนี้ถ้าดูจาก5บาทวันแรกที่ออกข่าวนะพี่ก็วันถัดไปเนี่ยพี่ก็บอกลูกค้าต้องรีบช็อปแล้วแหละ5บาท20ก็ช็อปไปก่อนเอ้ยมันจริงจริงขึ้นมา6บาท20ได้จริงนะแต่ต้องอย่าลืมนะหลังจบต้องลงเยอะเลยนะนั่นน่ะสิโอเคก็เดี๋ยวพี่ไปประชุมเขาเริ่มกันยังคะเนี่ยเริ่มไปแล้วนะครับอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรเริ่มไปแล้วเขาโทรมาตามเมื่อกี้แว๊บๆพี่ก็ทำใจดิ้นไปแต่ยังเราอยู่ที่ตึกเขาแล้วเราไม่ได้โกหกเขาว่าเราไม่มาเพราะพี่ก็ต้องบอกเขาหน่อยบอกว่าเราติดรายการเดี๋ยวช้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่รายการเราใหญ่ด้วยคนดูเป็นล้านโอ้พี่แหมเอาสาธุเลยแล้วกันถ้าอย่างนั้นก็วันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านพี่โจงนะคะคุณเทรวุฒิการนิพากุลจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSCIND ประเทศไทยที่มาร่วมรายการกับเราแบบผจญภัยตลอดเลยค่ะพี่โจงน่าคงจะเป็นไฮไลท์ท่านรอบไหนมาผมก็จะหาเรื่องเดินหลอกข้างถนนนะฮะสร้างความแตกต่างครับสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอขอบคุณทุกการติดตามนะคะเดี๋ยววันนี้วันศุกร์นะเดี๋ยววันจันทร์เจอกันใหม่เวลาเดิม 9:29 จนถึง 10:40 ใจร่มๆใจเย็นๆนะคะเราอย่าเพิ่งไปคุกฝุ่นตะลุยฝุ่นกับเขาขอให้เขาแบบกรองกันกรองข้อมูลกันให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็เราค่อยมาตั้งสติแล้วเราก็มาเทรดของเรากันต่อไปเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะเวลาเดิม 9:29 จนถึง 10:40 นะคะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณจริงๆนะติดตามกันมาตลอดแล้วก็รู้สึกว่าคนดูก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่เราก็ย้ำอย่างเงี้ยพูดอยู่ได้เดี๋ยวเจอกันใหม่จะพยายามโพสต์เรื่องต่างๆให้นะคะข่าวสารบริษัทจดทะเบียนนะคะเอาล่ะพร้อมปริชาติพร้อมโยทีพร้อมทีมงานชั้นอ8ไทยแลนด์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ